โดยวิทยากรนะครับในวันนี้ก็คือคุณจิรวัตรพมพรนะครับเป็นเทรนนิ่งแมเน g เจอร์ของบริษัทมุฟโปรมชั่นแอนด์เซอร์วิสนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เช่าชาญทางด้านการอบรมการใช้ฐานข้อมูลของเวสลอ a w นะครับถ้าเกิดมีคำถามมีข้อสงสัยในส่วนไหนนะครับสามารถสอบถามกับวิทยากรได้เลยนะครับโดยพิม์ในช่องแชทหรือว่าจะเปิดไมค์ถามเลยก็ได้นะครับ ครับแล้วก็ต่อไปก็เชิญวิทยากรบรรยายการอบรมการใช้ฐานข้อมูลได้เลยครับก็สวัสดีนะครับผู้ร่วมทุกท่านนะครับผมวิทยากรนะครับเดี๋ยวเราแชร์หน้าจอสักนิดหนึ่ง ในวันนี้เนี่ยเรามีการอบรมอยู่สองฐานข้อมูลก็คือชื่อเดียวกันก็คือ w e s t Law แต่เราแยกเ e s t Law ออกเป็นสองฐานนะครับฐานแรกชื่อเก่าชื่อว่า w e s t Law Next เปลี่ยนเป็น w e s t Law Age แล้วก็ปัจจุบันใช้ชื่อคำว่า w e s t Law Classic นะครับ Classic อันนี้คือ w e s t Law Classic ฉะนั้นเ e s t Law Classic ใหญ่กว่า เป็นมีกฎหมายหลักประเทศกว่าหรือเราจะเรียกว่ามีความเป็นนานาชาติมากกว่า Westlaw UK แล้วเราก็จะเห็นว่าในส่วนของ Westlaw UK เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ Westlaw Classic แต่ไม่ทั้งหมดนะครับเขาจะแยกแพลตฟอร์มกันทีนี้เรามาดูตัวใหญ่ก่อนที่เรียกว่า Westlaw Classic นะครับก็จะมีการเข้าใช้ก็คือผ่าน IP คืออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย หรือถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดการใช้ในงานนอกเครือข่ายอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ทีนี้เรามาดูในส่วนของในการอบรมวันนี้ครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง,นนงในการอบรมวันนี้นครับสำหรับอันแรกเวสลอ l คลาสสิกเข้าใช้ยังไงนะครับ การเข้าใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ภายในอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยก็จะพิมพ์ next.westlaw.com หรือเข้าผ่านห้องสมุดก็ได้ส่วนข้อที่สองนะครับในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฐานข้อมูลเวส t l ลอเนี่ยมีฐานข้อมูลย่อยเรียกว่าแหล่งข้อมูลย่อยเนี่ยเป็นพันๆแหล่งแต่นั้นความยากของเวส t l ลอก็คือไม่ได้สืบค้นนะครับแต่เรื่องของกำหนดแหล่งให้ตรงกับที่เราต้องการ เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราค้นโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีการจํากัดผลลัพธ์ม่เกิน2 0 0 0มืนรายการดังนั้นถ้าเป้าประสงค์ของเราคือค้นบทความก็อ,อาจจะเจอบทความน้อยนิดแล้วก็คิดว่าเวสลอไม่เจอบทความอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็เลยแบ่งวิธีการเลือกแหล่งข้อมูลออกมาว่าวิธีการเลือกเลือกอยังไงทีนี้ในส่วนของเวสลอที่เป็นเวสลอคลาสสิกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกฎหมายฝั่งอเมริกัน ก็คือเป็น common law ฉะนั้นสองฐานที่เป็น West law UK แล้วก็ w ว s t Law Classic เนี่ยระบบกฎหมายก็จะเป็น common Law ทั้งหมดเลยนะครับไม่มี Civil law ปนส่วนในวันนี้เนี่ยผมก็จะแนะนำวิธีการค้นแยกกันก็คือในส่วนของ West Law Classic ก็ใช้ระบบกฎหมายบริกันเป็นตัวตั้งส่วน UK ก็จะใช้ของระบบกฎหมายของสาราจณาจักรเป็นตัวตั้งนั่นเอง ทีนี้เรามาดูในส่วนของเวสลอคาสสิกก่อนก็จะมาจาก1ถ้าเกิดว่าเป้าประสงค์เรานะครับต้องการค้นที่มาของกฎหมายโดยแยกที่มาของกฎหมายออกมาเป็นหนึ่งมาจากตัวกฎหมายเองเรียกว่าแหล่งไพรมารีซอร์สเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจำได้ว่าอ่าเราต้องการไพรมารีซอร์สนะมันก็จะมีการแบ่งแยกง่ายๆนะครับคอ m มอนลอก็จะมี หนึ่งกฎหมายตามแนวคำพิพากษาของศาลหรือเราเรียกว่าเคสลออันนี้มีวิธีค้นยังไงสองนะครับถ้าเกิดว่าการค้นด้วยแนวคำพิพากษาของศาลเนี่ยเราไม่มีเขาเรียกว่าคำคน้นแต่เรามีเป็นหัวข้อมาหรือหัวเรื่องมาเช่นผมอยากจะดูในหัวเรื่องเกี่ยวกับการทำแทง้งหรือ a b o r อร์ช ฉะนั้น้เกิดว่าวิทยานิพนธ์ผมก็จะมีการให้ความหมายคือ definition หรือวิธีการในเรื่องของลักษณะการทําแท้งมีความหมายว่าอย่างไงอันนี้ก็จะไปดูในลักษณะของดูตามเคสลอเหมือนกันแต่ดูตามหัวเรื่องเคสลอจะใช้คำว่า key number นะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งส่วนถัดมานะครับที่มาของกฎหมายระบบคนนั้นรอก็มี ตัวบทเหมือนกันหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรเหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูกฎหมายลายลักษณ์อักษรของอเมริกันก็จะแยกเป็นของรัฐบาลกลางกับแต่ละรัฐก็จะเป็นจากกระบวนการนิติบัญญัติหรือเรียกว่า statutes ตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งต้องการตัวกฎหมายนะครับเป็น primary source ก็คือที่มาของกฎหมายเป็น primary source มีหลักการในการคนยังไงส่วนที่สองนะครับที่มาของกฎหมายเหมือนกันแต่ตัวนี้จากคำอธิบายของกฎหมายซึ่งคำอธิบายของกฎหมายตัวนี้ครับเราก็ไม่ได้มาจากแหล่งที่มาละเช่นถ้าเป็นไ a รมิริ r ซอร์แท้ก็ต้องมาแต่ตัวบทหรือแนวความพิพากษาเป็นหลักแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ก็จะเอาข้อมูลจากข้างบนเนี่ยครับมาทำการอธิบายกฎหมายใหม่ เราจึงเรียกว่า s e c o n d a r e source ก็จะมีตั้งแต่หนึ่งคำอธิบายกฎหมาย restatement of law วารสารนะครับก็คือ law review and journals วารสารทางกฎหมายบันทึกกฎหมายอเมริกันตัวนี้เรียกว่า law report หรือรายงานคำพิพากษาไงครับก็คือ American law report เหมือนลักษณะเป็นบันทึกกฎหมายอเมริกันเสร็จแล้ว ก็จะเป็นกลุ่มตำราพวกนี้ก็จะเป็น text and h i s t y อันนี้คือประเด็นที่เราต้องมาเลือกว่าเราจะค้นอะไรนะครับส่วนถัดมาก็มาดูแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่สหรัฐเราเรียกว่ากฎหมายเป็นกฎหมายประเทศอื่นนานาชาติมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็จะมีเรื่องสนธิสัญญาอนุสัญญาระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นครับอนุญาโตตุลาการก็จะเป็นข้อที่สาม เสร็จแล้วก็มาดูวิธีการค้นนะครับว่าเ e สลอ a w มีการค้นแบบไหนเหมือนกับการค้นหาข้อมูลปกติไหมในวันนี้เราก็จะแยกออกมาเป็น4ประเด็นนะดึ 1. เริ่มจากง่ายไปหาระยากก่อนค้นบทความค้นยังไงค้น p r า m a r y source ที่เป็นแนวคำพิพากษาของศาลค้นยังไงแล้วก็ค้น p r า m a r y source ที่เป็นลายลักษณ์อัรค้นยังไง อันนี้เป็น secondary นะครับอันนี้เป็น primary สองกลุ่มนี้และอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหาความหมายของศัพท์ใน black law dictionary อันนี้คือหัวข้อที่สี่ส่วนทีนี้เรามาเริ่มจำง่ายๆนะครับสี่ขั้นตอนในการใช้เวสโลหนึ่งเลือกแหล่งสองเลือกวิธีคน้นแล้วก็สามวิเคราะห์ผลสี่จัดการผลในการสืบคน้น ทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าไปหน้าจออธิบายหน้าจอหลักก่อนนะครับของผมใช้ระบบ username กับ password นะครับผมใช้ระบบ username กับ password เสร็จแล้ว search สักู่หนึ่งเดี๋ยวผมปิดแล้วเปิดใหม่กันนะครับ หลอ่อนฮะทีนี้เรามาดูหลักการใช้มันนะสกุลหนึ่งครับนะนะนะเดี๋ยวสกุลหนึ่ง เอาสักคู่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอารหัสซส์ก่อนอทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักการมัน ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับท,นทีนี้เรามาดูอธิบายหน้าจอก่อนหน้าจอที่เราเห็นนะครับอันนี้เรียกว่า e ว law Classic ตัวใหญ่ e s l a w Classic ตัวนี้เป็น a w Classic อ่ะทีนี้เรามาดู ถัดมานะครับในส่วนของเ l a w classic ส่วนแรกนะครับก็คือแหล่งข้อมูลก่อนอทีนี้เดี๋ยวเราย้อนจากเอกสารทีกี้นิดนึงถ้าเกิดว่าเราจะแหล่งแบ่งแหล่งข้อมูลก่อนหนึ่งกลุ่มที่เรียกว่า Pri าย r อ s o u r c e ที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างในหน้าจอตรงนี้ครับตัวเนี้ย ที่เรียกว่า all content คือ browse ส่วนนี้ครับอันนี้คือรายการแหล่งข้อมูลที่มีฐานข้อมูลย่อยอยู่ภายในกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่า primary source ก็คือกฎหมายตามแนวคำพิพากษาของศาลที่เขียนว่า cases ตรงนี้อันนี้คือ case law อันนี้คือกลุ่ม case law อันนี้นะครับเรียกว่า case law นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะค้น case law ของสหรัฐอเมริกา ต้องเลือกก่อนกดปุ่มไปที่ cases ส่วนที่สองถ้าเกิดว่าเราไม่มีคำค้นแต่ว่ามีหัวเรื่องมาตัวนี้จะเป็นรูปก,กุญแจเรียกว่า key number ตัวนี้ครับ topic and key number ชื่อมันก็บอกแล้วว่า topic and key number ดังนั้นในลักษณะแบบนี้ครับเราจะได้รู้ว่าอ่าตัวนี้ก็คือ key number key number ถัดมาครับ ก็คือกลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มที่3มเรียกว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรตัวนี้จะเขียนว่า statutes and c o u r t r r l e นะครับรเพราะฉะนั้นกลุ่ม primary source ก็จะเห็นชัดก็คือ 1. cases 2. key number ก็คือข้อมูลเดียวกันแต่แยกวิธีคน้นสพวกกฎหมายลายลักษณ์อักษรน,นะครับก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ อันนี้รวมถึงพวกรัฐต่างๆที่มีกฎหมายของตัวเองจะรวมในหน้านี้หมดทั้งสิน้นอันนี้ชี้แหล่งก่อนส่วนที่2ครับก็คือกฎหมายที่เรียกว่า secondary source ก็คือที่มาของกฎหมายเหมือนกันแตกจากคำอธิบายของกฎหมายหมายความว่าใน a อเวอก็จะมีคำว่า secondary source ขึ้นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้น secondary source ต้องคลิกเข้าไปข้างในคลิกเข้าไป secondary source ตัวนี้ใน secondary source เราจะเห็นหนึ่งนะครับบันทึกกฎหมายอเมริกันหรือรายงานคำพิพากษาอเมริกันคืออ m e r i c a n law report, l e statement of law เนี่ยครับ l e statement of law ตัวนี้คําอายกฎหมาย take an d twisty ตัวนี้ take an d twisty law review and journals คือตัวนี้ เพราะนั้นอันนี้ครับคือคือแหล่งที่เราจะใช้งานเนี่ยเรารู้ว่าเราจะค้นอะไรเนี่ยมีเป้าหมายก่อนเราเราจะได้กําหนดแหล่งข้อมูลที่จะถูกต้องตามเป้าหมายก่อนไม่เช่นนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปค้นจากหน้าจอตรงนี้เนี่ยหน้าจอข้างบนนี้ตรงนี้มันจะค้น all state เนี่ยทุกอย่างรวมหมดก็คือตามนี้เลยดังนั้นข้อมูลที่ได้นะครับจำกัดอยู่ไม่เกินสองหม แล้วเราอาจจะอยากได้วาราสารแต่ข้อมูลที่มามันเจียมาเฉลี่ยมามันก็อาจจะพบวารสารน้อยหน่อยดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะดูว่าเราจะเลือกแหล่งอะไรก่อนอ่ะทีนี้พอเราทราบกำหนดเป้าหมายแล้วครับผมก็จะเริ่มอธิบายต่อมาแล้วนะก็คือวันนี้จะวางแนวทางในการค้นให้ดูครับก็คืออันดับแรกนะครับเราจะเริ่มค้นข้อมูล จากง่ายไปหายากการที่เราเริ่มค้นจากบทความวารสารานะครับข้อดีของมันก็คือตัวอย่างเช่นสมมติว่า,าศัพท์ภาษาทางกฎหมายเนี่ยมันใช้ยากเหมือนภาษากฎหมายของภาษาไทยก็ตามนะครับมันสื่อมันเข้าใจยากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากแหล่งข้อมูลประเภทที่สองเรียกว่า e c o n d a r ีเนี่ยเวลาเราอ่านบทความนะครับเขาจะใช้เป็นภาษาที่มันเข้าใจง่ายกว่า เสร็จแล้วในเนื้อหาตรงนั้นนะครับเขาก็จะมีการลิงก์ก็คือมี citation ที่เชื่อมโยงไปหา primary source โดยอัตโนมัติดังนั้นตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะดูในเรื่องของอทรัพย์สินทางปัญญาก็คือสิ่งกงชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าไอ้สิ่งบงชี้ภูมิศาสตร์เนี่ยชี้ชี้ว่าอันไหนคือ GI อันไหนคือสิ่งที่เป็นคำทั่วพูดทั่วไป ลักษณะของกฎหมายอะไรบัญญัติไว้บ้างหรือมีคดีความที่นำประเด็นผู้นี้มาอ้างอย่างไรในแบบนี้ครับเนื้อเนื้อหาของกฎหมายจะถูกแฝงอยู่ในรูปแบบของการเรียบเรียงใหม่ก็คือการเขียนไปอยู่ในบทความแล้วก็มีการอ้างอิงไว้ดังนั้นมันก็เลยเชื่อมโยงไปหา primary source ได้ง่ายแล้วก็อ่านได้ง่ายด้วยผมก็เลยเริ่มต้นจากบทความวารสารไปก่อนเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอ่าน เช่นบทความวารสารแล้วมีการอ้างคดีเราก็ต้องการตามไปหาพวกข้อมูลที่เป็นต้นทางคือคดีความเนี่ยครับที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรผู้นี้ผมก็จะไปดูวิธีคนแยกกันระหว่างลายลักษณ์อักษรกับกฎหมายตามแนวคำพิพากษาเสร็จแล้วเราค่อยมาดูในเรื่องของการคน้น d i c t i o n a r y ว่าอันนี้เอาประยุกต์ใช้เวลาเราสืบค้นได้ด้วยอันนี้คือ สิ่งที่เราจะค้นอทีนี้เราจะเริ่มอันแรกก่อนนะครับเราก็จะเริ่มจากข้อหนึ่งเลือกแหล่งก่อนเพราะนั้นการเลือกแหล่งผมก็จะเลือกแหล่งจากง่ายหายากนะครับก็คือเช่นเราต้องการค้นข้อมูลที่เป็น secondary ก่อนก็คือค้นกลุ่มบทความวารสารเราก็จะมาเลือกรอ e v i e w พวกนี้นครับทีนี้เราก็จะเริ่มไปที่หน้าจอ ไปไหนไม่ถูกกลับบ้านไว้ก่อนนะครับกดที่เว็บสลอคลาสสิกตั้งต้นค้นบทความมันอยู่กลุ่มนี้ secondary source เราก็ต้องเลือก secondary source เป็นอันดับหนึ่งคลิกเลยทีนี้ใน secondary source นะก็ประกอบไปด้วยหนึ่งครับถ้าเป็นวารสารชื่อ journal review เนี่ยเหมือนกับวารสารชนิดหนึ่งนะครับแต่ถัดจะทำโดย คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะเป็นเรื่องคละเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็น journal ทางกฎหมายก็จะเป็นเฉพาะเรื่องเช่น international law journals, intellectual property journals พวกนี้มันจะเป็นเฉพาะเรื่องดังนั้นตัวนี้มันก็เลยเรียกกันรวมไปว่า law review and journals แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวนี้เลยได้ไหมได้ แต่เราจะได้ข้อมูลจำกัดนะครับจำกัดเฉพาะประเทศสหรัฐนั่นหมายความว่าวารสารกัลลอรีวิวตัวนี้ไม่ข้ามไปยังประเทศอื่นดังนั้นเวสลองคลาสสิกที่เรารับเนี่ยมันรับของประเทศอื่นด้วยไม่ใช่ของสหรัฐอย่างเดียวตัวอย่างเช่นผมอยากจะได้ของ UK เคของสหภาพยุโรปของฮ่องกงของออสเตรเลียของสหรัฐอาหรับเอมิเรตผมจะไม่เลือกอันนี้ แต่ผมจะเลือกที่มันกว้างกว่าอันนี้เป็น subset ของ world journal อีกทีนึ่งนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ด้านขวานั่นหมายความว่าอธิบายครั้งหนึ่งคำว่า law review and journal ตรงนี้เฉพาะของสารัฐก็คือจะมีอยู่ประมาณ700กว่าชื่อแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการข้ามสารัฐไปด้วยก็คืออันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งเราต้องการค้นด้วยข้ามไปในประเทศอื่นด้วยให้เราใช้ตัวนี้ครับ เวิร์ดเจอร์นัลส์เวิร์ดเจอนลส์เพราะนั้นผมก็จะใช้ปุ่ม Word Journals เป็นการค้นบทความที่กว้างกว่าลอ w รี v ิว w คลิกไป Word Journals ใน w o r d Journal ตรงนี้ไม่ต้องไปเลือกประเทศแล้วนะครับตัวนี้เป็นแกเราอยากจะเลือกวารสารเฉพาะประเทศไหนเป็นพิเศษถึงจะเอาเมาส์กดแล้วให้ดูข้างบนนี้มันจะตั้งค่าว่าตอนนี้ขณะนี้พร้อมค้นแล้วนะเราจะค้นที่แหล่งข้อมูลประเภท บทความวารสารนี่คือ world journal ทีนี้ถัดมาครับผมมีข้อสงสัยว่ามันรวมประเทศอะไรบ้างมีชื่อตรวจชื่อได้ไหมตรวจได้นะครับตรงตัว i ตรงนี้นั่นหมายความว่าในตัว i ตัวนี้ครับผมกดปึ้งแล้วมันก็จะเลส t มาก่อนว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยไม่ใช่วารสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราไม่สามารถเลือกเป็น volume issue ได้ แต่เราสามารถเลือกค้นเฉพาะกลุ่มได้ทีนี้เรามาดูหลักการมันจะเป็นอย่างี้ครับให้คลี่ตรงคำว่าคอนเทนต์ในคอนเทนต์ตัวนี้เขาก็จะแยกออกมาเป็น u n ited States นั่นหมายความว่าชื่อจะเรียงตามอักษร a b c ตรงนี้นี่ครับอันนี้คือของสหรัฐงั้นในสหรัฐเนี่ยรประกอบไปด้วยเป็น7จ0 0 0ชื่อแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคร ไล่มาเราก็ไะไปเจอของประเทศอื่นละตัวนี้ตัวนี้มันก็จะกลายมาเป็นสาภาพยุโรปก็คือยุโร p เปียนลอ o เจอร์นของออสเตรเลียนก็คือของออสเตรเลียแคนาดาฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์รวมถึง UK ด้วยนะครับ UK เลื่อนไปข้างบนตัวนี้คือยูน ited คิงดอมนั่นหมายความว่าของ UK ตัวนี้ครับก็มีเยอะอยู่ ก็จะไปซ้ำกับเวสต์ลอน k ที่นึ่ในส่วนผู้นี้อันนี้คือรายชื่อก่อนแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ค้นเฉพาะชื่อได้ไหมได้นะสมมติว่าผมอยากจะได้ y ย l e Law Journal ผมก็แค่เอาเมาส์นะครับเห็นด้านขวาตัวนี้ y ย l e Law Journal ตัวนี้ครับ c o ้ก๊อป,ป้ตัวขวามือตัวนี้แล้วก็ไปใส่ช่องบนนี้ตัวนี้ครับ ก็คือใส่ช่องบนนี้เขาเรียก search l a n g เนี่ยครับเอาตัวนี้มาใส่ผมก็จะพิมพ์ Yale Law Journals อันนี้คือคนได้จะค้นไม่ลายชื่ออย่างเงี้ยครับแล้วผมก็คลิกไปที่ Yale Law Journals ตัวนี้หน้าสืบค้นมันก็จะค้นเฉพาะชื่อนี้ชื่อเดียวไม่ข้ามค้นไปที่ชื่ออื่น อ่ทั่วในครั้งนี้นะครับกลับไปไหนไปไหนไม่ถูกกลับบ้านไว้ก่อนกดโฮมอันที่หนึ่งค้นบทความเลือก secondary source สองค้นกว้างก็คือออกนอกสหรัฐไปด้วยรวมประเทศอื่นไปด้วยให้ใช้คำว่า world journals ตรวจลายชื่อกดปุ่มนี้กดลายชื่อกดปุ่มนี้ แล้วอันนี้เป็นแยกเป็นประเทศก็คือประเทศไหนมีวรารสารชื่อว่าอะไรจะค้นเป็นพิเศษได้หมดออันนี้คือหลักการของมันแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายบอกว่าโอ้ยเข้ามาลึกจำไม่ได้เวสลอมีบริการ copy link ตัวนี้ครับนั้น copy link ตัวเนี้ผม copy ปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้ใส่เก็บเอาไว้ในบุ๊กมาของเราหรือส่งใส่ทวิสเตอร ใส่ Facebook ของเราต่อมาเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งค้นแบบนี้ยครับเราสามารถเอาตัวเนี้ยมาใส่ตรง URL ช่องเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ภายในอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยมันก็จะวิ่งลัดมาที่ Word Journal แบบนี้เลยอันเนี้ยก็คือเราเจอลิงก์ตัวเนี้ยครับในหน้าไหนมันก็จะทำเป็นบุ๊กมาร์กสำหรับหน้านั้นก็คือเป็นทางลัดในอนาคตนั่นเองอันนี้คือวิธีการเลือกหล่งนะครับว่าเลือกอย่างไง สองเรามาดูวิธีการสืบค้นครับนั่นหมายความว่าเวสลอเนี่ยแบ่งการสืบค้นออกเป็น2กลุ่มผู้ใช้คือกลุ่มมือใหม่หัดขับกับกลุ่มที่เคยใช้มาก่อนแล้วมีความสามารถในการใช้การค้นแบบซับซ้อนได้ก็ <c oughs> จะแบ่งวิธีการค้นเลขขัาไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าชำนาญในการคน้นมีทักษะในการค้นมาก่อน ก็จะใช้วิธีการค้นแบบ Term and Connector Term คือคำค้นนะครับ Connector คือตัวสร้างเงื่อนไขหรือตรักะบุูรินคือ and or not เหมือนตัวอย่างอย่างเงี้ยครับเรามีคี y w o r d ร์ดก็คือคำว่าละเมิดคือ i n f r i n g อันนี้เรียกว่าเป็น terms นะครับ terms ส่วน Connector เชื่อมระหว่างเทอรมที่สองก็คือ ละเมิดอะไรละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มไหนก็คือกลุ่มที่เป็นลิขสิทธิ์ส่วนลิขสิทธิ์มีความหามายกว้างมากหลากหลายชนิดของประเภทงานปละพันธ์เราก็บอกว่าจะเป็นการนำดนตรีหรือเพลงพวกเนี้ยครับจากรูปแบบที่เป็นออดิโอแปลงเป็น MP3 เป็นการละเมิดหรือไม่ดังนั้นตัวนี้เราจะเห็นว่าคำว่า AN d ตัวนี้ยครับ จึงเรียกว่าเป็นคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์อันนี้คือแบบที่1น,นะครับส่วนแบบที่สองเรียกว่าการข้นด้วยภาษาเหมือนที่เราสื่อสารปกติเรียกว่า natural language ตัวนี้เหมือนเราถามอาจารย์นะครับอันนี้เหมือนเราถามผู้รู้ตัวอย่างเช่นผมไม่สามารถแยกคำที่เป็น G I ว่าสินค้าแบบไหนจะสามารถจด ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ดังน,นั้นจะเป็นลักษณะคำถามตุ๊กตาขึ้นมาว่า mm hmm. เหมือนหมูย่างเมืองตรังอสามารถผลิตที่กรุงเทพได้แล้วใช้คำว่าหมูย่างเมืองตรังได้ไหมข้าวสังหยดปลูกที่สระบุรีแล้วใช้คำว่าข้าวสังหยดได้ไหมหรือส้มโอทับทิมสยามปลูกประเทศอยู่ที่ไชน่าใช้ได้ไหมเ mm hmm. ช่นเดียวกันนะครับเหมือนมีดสวิทมีดพับสวิทเนี่ย เราอยากจะรู้ว่ามันสามารถใส่ในมีดพับที่ผลิตในประเทศอื่นได้ไหมเราก็เลยมีประเด็นว่าอะไรเรียกว่า generic name คือเหมือนโครซองอะที่ผลิตในประเทศไหนก็ใช้คำว่าโครซองได้หรืออะไรที่เป็นชื่อที่ระบุว่าห้ามใช้นอกเหนือที่จดหน้าภูมิภาคนั้นคือสิ่งวงชีทางภูมิศาสตร์เช่นแชมเปญพวกเนี้ยครับ ตัวนี้ก็เลยตั้งเป็นคำถามขึ้นมาเพื่อหาคำตอบว่ามีดพับสวิตเนี่ยที่เป็นมีดสวิตเนี่ยสามารถผลิตที่ประเทศอื่นได้ไหมหรือจนเป็นต้องผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันนี้คือลักษณะที่เป็นเชิงคำถามหรือเราจะตั้งเป็นคำถามแบบนี้ก็ได้อันนี้เรียกว่า natural language ซึ่งตัวนี้แพลตฟอร์มตรงนี้ครับใส่ ช่องเดียวกันเลยนะจะใส่เป็นคำถามใส่เป็นคำแบบเมกี้นี้มันรับหมดดังนั้นตัวนี้ถูกออกแบบมาให้รองรับทั้งสองแบบก็คือ national language กับ term a n connector อ่ะทีนี้ผมจะเริ่มจากง่ายสุดไปหายากครับผมก็จะเริ่มจากมือไม้ h a ด d c u p ก่อนมือไม้ h a ด c u p เนี่ยทราบแต่ประเด็นที่จะถามแต่ไม่สามารถคัดคำที่จำเป็นต้องสืบคนได้ ก็เลยตั้งเป็นแบบนี้ให้ตัวเวสลอเนี่ยตัดคำที่ไม่จำเป็นทิ้งเองออโต้เันั้นในคำที่ผมเขียนไปเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าคำไหน searchable คือคนได้หรือมีคนไม่ได้ให้หน้าที่เป็นของเวสลอผมก็จะพิมพ์ตัวนี้ลงไปนะครับใส่ไปในช่วงนี้ะนนจะมีคําหมายเครื่องหมายคำถามหรือไม่ไม่ต้องสนใจครับแล้วก็เริ่มค้นเลย start search search ทีนี้เรามาดู หลักการที่สองครับเพราะเรา search ปุ๊บผลลัพธ์สำหรับการค้น national language เนี่ยจะตันอยู่ที่20,000ไม่เกินกว่านี้จะพบ7,80,000ไม่สนใจมันให้แค่20,000เบื้องต้นส่วนที่เราเลือกมาเป็น w o r d journal ครับจะแยกให้เด็ดขาดแบบนี้ก็คือต้องการดูเฉพาะของสหรัฐคลิกตรงนี้ของประเทศอื่นคลิกตรงนี้รวมมิรคลิกตรงนี้ แต่ที่เราเห็นตัวนี้ครับเป็น overview overview คือเป็นผลลัพธ์โดยสรุปแยกตัวเด็ดมาของแต่ละประเทศมาตัวอย่างเช่นของสหรัฐนะครับก็จะแยกมาว่าอันนี้เด็ดเพราะว่าเจอคำค้นเราหนาแน่นชุกชุมมากที่สุดดังนั้นเราอ่านจากชื่อเรื่องเนี่ยก็พอเดาได้ล้นะครับเป็น gi terms geographic term analysis ส่วนถ้าเป็นของต่างประเทศตัวนี้ครับ term s w i t h on trade goods นียครับดังนั้นในลนักษณะแบบนี้เราก็ดูก่อนว่ามีมากกว่าน,นี้ไหมขอดูผมก็คลิกที่คำว่า all results all results คลิกเข้าไปทีนี้เรามาดูวิธีการวิเคราะห์ผลนะครับวิธีการวิเคราะห์ผลเนี่ยก็จะมีตัวเนี่ยครับเรียกว่า Nero o ロダ n เนโ o o w n w ตัวนี้ครับก็คือทำให้ผลลัพธ์เล็กกว่านี้ได้ หนึ่มีคำค้นเพิ่มไหมถ้าจะมีคำค้นเพิ่มเราเรียกว่าใส่คำค้นเพิ่มมันจะค้นจากสองหมื่นตัวนี้ 2. นะครับตัวนี้ก็คือมีตัวอย่างที่ผมใช้เนี่ยมีอันไหนบ้านที่ผมเคยดูมาก่อนในรอบ30วันอันนี้เป็น c l i e แอผมเองแล้วก็ตัวนี้ครับตัวไหนมีไฮไลท์ตัวนี้ก็คือเป็น Personal Account ของผมอันนี้ของเราไม่มีก็ข้ามไป ตัวนี้เป็นสืบค้นจากแหล่งอื่นก็เริ่มจากตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์เบื้องต้นถัดมาครับเราก็จะมาเริ่มดูทางขวาตัวนี้ในทางขวาตัวนี้ครับเวสลอร์จะเรียกตัวนี้ว่า Keyword in ดอิ t คอนเท็กซ์ค็ก็คือบริบทนั่นหมายความว่าเวสลอร์จะดึงคำค้นของเราเจอในตำแหน่งไหน ที่มีคําลายล้อมอยู่หน้ายี่ห้าหลังยี่ห้าเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดคือส่วนหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้อ่านบริบทลายล้อมมันว่าตรงไหมตรงประเด็นหรือเปล่าถ้าตรงประเด็นก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยเข้าไปดูในคนเอกสารฉบับเต็มได้ส่วนข้อที่สองครับตัวนี้ข้อที่สองเนี่ย n u m b เ r ขสอเนี่ยก็คือลำดับที่สองตัวนี้บอกเลย เป็น geographical indicator indication คือ GI นี่แหละตรงเลยก็คือ international d e t a b a s e over intellectual property l i f e for local products นั่นหมายความว่าตัวเนี้ยเราก็จะไปดูแล้วว่าอ่าตัวเนี้ยสองอันนี้ใช้ได้เลยผมก็จะเริ่มเข้าไปดูส่วนอันที่หนึ่งก่อนผมก็เอาเมาส์คลิกเข้าไปตัวนี้ครับคลิกเข้าไปอันนี้คือเข้าไปดูรายละเอียดก่อนนะครับ เพราะนั้นดูจากชื่อเรื่องแล้วพอได้อทีนี้เรามาดูส่วนประกอบภายในก่อนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับบทความนี้ยาวเท่าไหร่ตัวนี้คือประมาณ27นา Approximately 27นากว้างอยู่ส่วนถัดมานะครับไอตัวเลขตัวนี้ searchable นะเรียกว่า citation format ครับคือรูปแบบของข้อมูลอ้างอิงประกอบไปด้วยหลักแรกนะครับ ตัวเลขหลักแรกด้านซ้ายตัวนี้เรียกว่า volume number ก็คือายเลขฉบับส่วน val ตัวนี้ครับคือชื่อเต็มของวารสารชื่อ virginia law review ส่วนถัดมา543คือเป็นเลขหน้าเริ่มต้นของบทความนี้ทีมิตทำไมต้องมีตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าบทความที่เราอ่านตัวนี้เป็นรูปแบบ f ฟล์ HTML คือไม่เหมือนต้นฉบับจะเป็นแบบอ่านบนเว็บด,ดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าบทความในบทความวอลุ่มที่82ไม่ได้มีมันบทความเดียวแล้ววารสารบทความนี้ครับบทความวารสารนี้มีความยาวถึง27หน้าไอ้บทความนี้เริ่มต้นที่543แล้วต่อไป544แบ่งยังไงเลื่อนลงมาแบบนี้ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลากไประดับหนึ่งเนี่ยปุ๊บเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นดอกจันทร์แล้วก็มี54 4นี่คือการแบ่งหน้าดังนั้นเวลาเราอ้างเราต้องระบุหน้าไหมถ้าระบุหน้าเนี่ยเราอ้างจุดไหนของหน้าก็ให้ดูที่สัญลักษณ์ตัวที่เป็นดอกจันทร์ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนของในเนื้อหามันก็คือหน้านั้นอันนี้คือ ส่วนที่เราจะใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าผมจะกลับมาที่บทความนี้อีกโดยที่ไม่ต้องจดข้อมูลอ้างอิงที่แยกว่าชื่อเรื่องให้จดแค่นี้พอผมก็จะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมกลับมาคนได้ในภายหลังนะครับดังนนี้นนผมก็จะเก็บตัวนี้ไว้เ,เก็บไว้ก่อนทีนี้เรามาดูส่วนประกอบถัดมาครับส่วนนี้ผมก็จะเริ่มอ่านให้ดูอันดับแรกเนื่องจากว่ามันเป็นบทความนะครับเป็นบทความ ภาษาที่ใช้ก็ไม่ยากเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับไพออ,ก,อ, 20, อก็คือคก่อนศตวรรษที่20นะครับเทรดมาร์กล w ว a สก็คือกล่าวนาก่อนเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าในปี1.9.4.6 The need this need อะไรเนี่ย passages คือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่เป็น p r i m a r y ที่ชื่อ l a n h act นั่นหมายความว่า ถ้าเกิดว่าในส่วนตรงนี้ครับ Comprehensive ครอบคลุถึง Law Trademark ใน section นี้นั่นหมายควว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะวิ่งไปหา Primary Source ที่เป็น section นี้หรือกฎหมายที่เป็นตัวใหญ่เลยคือ Landham X ผมไม่รู้วิธีเข้าผมสามารถใช้แนวทางตัวนี้ครับเอาเมาส์กดตัวนี้กดตัวนี้ปุ๊บแล้วเเมาส์คลิกตัวนี้ เมื่อเอาเมาส์คลิกตัวนี้ปุ๊บระบบมันจะวิ่งไปหาตัวต้นฉบับนั้นเราก็โยงไปยัง p r i m a r y source ตัวนี้ได้ว่า Pri m a r y source ที่เขากล่าวอ้างตัวนี้มันมีอยู่จริงไหมแล้วมันอยู่ตรงไหนซึ่งเราไม่รู้วิธีค้นนั่นแหละว่ามันจะเข้าลึกขนาดไหนอันนี้คือประโยชน์ของการเริ่มจากบทความมาก่อนบทความมาก่อนอ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่า วิ่งไปหา primary source อะไรที่ลองท้ายด้วย x ก็คือกฎหมายถัดมาอ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านไปเรื่อยๆมีการกล่าวอ้าง c a s ลอ a w อันนี้คือคู่กรณีกันคู่ความกันสสวงคู่กรณีคือ f o s s น n ร์กล o ่กับ a l l o t r d e e ผู้จำหน่ายวิสตันลินอกสมมุติในะในสารัฐเนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะอ่านต่อ ว่าในตัวของกฎหมายรายลักักษรเนี่ยเขาว่าไปละแรงแฮมแต่กฎหมายตามในวิแากษสารที่นํามากล่าวอ้างในบทความตัวเนี้ครับเนี่ยเป็นกล่าวอ้างในบทความตัวเนี้มันมีความเป็นจริงว่าอย่างไงแล้วก็มีรายละเอียดของเนื้อหาว่าอย่างไงผมก็เอามาคลิกที่เบอร์สีในเบอร์สีตัวนี้ก็จะลิงก์ต่อไปเนี่ยครับก็คือวิ่งไปหา่านบริซอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นเคสหลอ ตัวนี้ผมก็จะรู้วิธีละอ่าแบบนี้เลยอ่านได้เพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ยผมก็จะใช้การเชื่อมโยงของ citation วิ่งไปหาแ i m น r y s o u r c e ได้สองจัวละก็คือ case law กับในส่วนของที่เป็นกฎหมายลายลากักษณ์อักษรถัดมาครับเมื่อเราได้ปุ๊บแล้วก็เนื้อหามีความเขาเรียกว่าจำนวนหน้าเยอะมีเวลาน้อย มีตัวช่วยอะไรบ้างสำหรับ national language นะครับ national language ตัวนี้มันจะมีตัวช่วยตัวหนึ่งก็คือในทั้งหมด27หน้าเนี่ยเวสลอนุมานว่าถ้าในพ a r a g r a p ไหนเจอคำหรือ concept เราทุกคำน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราค้นสูงสุดเขาก็เลยตั้งตัวนี้ครับตรง original term ตัวนี้ให้กด dropdown ตัวนี้ ตัวนี้จะมีคำว,ว่า base portion term navigation หมายถึงว่าให้เคลื่อนไปในตำแหน่งคำที่ไฮไลท์ในตำแหน่งถัดมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใหม่เป็น term navigation แบบ base portion portion แปลว่าส่วนหนึ่ง base ก็คือเฉพาะจุดในบทความตัวนี้อาจจะเป็น1พ paragraph 1ย่อหน้าหรือ3 sentence ได้หมดเราเอามาคลิกตัวนี้ครับ base portion ใน b e s t i o n แล้วผมใช้ลูกศรตัวนี้เคลื่อนไปตัวนี้ครับมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ในสัญลักษณ์แบบนี้ตัวของเวสต l a w อนุมานว่าต้องเจอทุกคำนะที่อยู่ในคอนเซปต์เดียวกันเจอ manufacture เจอ switch army knife นั่นหมายความว่าในลักษณะแบบนี้ครับเราอ่านแค่ประโยคตัวนี้ดูก่อนว่าตัวนี้มันได้ใจความหรือตรงกับประเด็นที่เราต้องการไหม เมื่อเราได้ประเด็นที่เราต้องการนะครับเราก็จะมีวิธีการคัดเฉพาะส่วนนี้ออกไปก่อนก็คือ copy text with r e f e r e n คัดลอกตัวนี้คัดลอกตัวนี้เพื่อเอาไปวิเคราะห์ต่อผมปล่อยเสร็จแล้วตัวนี้ครับมันจะมีปุ่มชื่อว่า copy with reference ผม copy เลย with reference แล้วผมก็ไปทำ o o o k มาไว้เปิดกระดาษเปล่าขึ้นมาแล้วก็ control to v ตัวนี้หมายความว่าในลักษณะแบบนี้ครับผมก็จะได้หน้าตาก็คือ cut text มาแล้วตรงนี้คือ left l e n แล้ว left l e n ตัวนี้เอาไปคนได้นะในภายหลังเช่นผมจะกลับมาที่บทความนี้ใหม่ผมก็แค่เอาเมาส์นะครับไปใส่ในช่องนี้ก็คือจากหน้าแรกแล้วก็วางได้เลยออันนี้คือตัวอย่างของ base portion จะมีเฉพาะเวลาเราคนด้วย national language นะครับ ถ้าเราค้นด้วยคำค้นแบบที่หนึ่งที่เรียกว่า t e r m i n c o n n n c t o r จะไม่ปรากฏคำว่า base portion อ่ะทีนี้เมื่อเราอ่านแล้วบทความนี้มีอะไรอีกที่ควรทราบนะครับบทความนี้ดูแท็บข้างบนนี้ในแท็บข้างบนนี้ครับก็จะมีหนึ่งเขาอ้างใครก็คือดูว่าบทความนี้ใช้ r f e r e n c e จากแหล่งไหนบ้างใช้เคสกี่รายการ บทความด้วยกันกี่รายการหรือ secondary source อื่นๆไหมกดที่ table of authority ครับ table of authority ตัวนี้ก็จะแสดงรายการเอกสารที่ใช้ว่าประกอบไปด้วยเนี่ยมีเคสมีอะไรบ้างมันจะแยกชนิดกันคำสั่งทางปกครองก็มีนี่ครับอันนี้เราจะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสห l อ อันนี้คือ do table of authority ส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าบทความนี้ถูกใช้อ้างต่อไหมให้กดที่ citing r e f e r e n e ตัวนี้ก็คือดูว่ามีใครอ้างต่อไหมแล้วเ,เป็นเอกสารประเภทไหนก็เป็น secondary source ด้วยกันเองอส่วนตัวเอกสารเรียกว่า document อันนี้คือรายละเอียดข้างในนะถัดมาครับ ผมอยากจะได้ข้อมูลตัวนี้เอาไปใช้งานฉะนั้นการใช้งานของมันเนี่ยเราสามารถพิมพ์เป็นไฟล์เลือกแบบได้ด้วยนะว่าเราต้องการเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ที่เป็น Microsoft Word แล้วก็ไฮไลท์คำพวกนี้ครับเป็นตัวหนาแบบนี้เวลาเราไปอ่านพิมพ์ออกมาจะได้อ่านง่ายตัวนี้จะมีคำสั่งนะครับตัวนี้ชื่อว่าาวน์โหลดเนี่ยจะมี Print d o w n โหลด แล้วก็อีเมลตัวอย่างเช่นผมไม่สะดวกที่จะปริน้นผมกดที่ดาวน์โหลดในดาวน์โหลดตัวนี้ครับจะมีรูปแบบของไฟล์ที่จะเอาไปเช่นถ้าเกิดว่าผมชอบ Microsoft Word เพราะว่าผมจะไปแก้ฟอนต์แปลนแปลง,งรูปแบบอักษรได้ง่ายเนี่ยผมจะเลือกตัวนี้หรือใครชอบแบบ PDF มีให้เลือก หรือเราจะไปเปิดด้วยโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Word แต่เป็น Word p r o c e s s r ตัวอื่นก็ใช้เป็นสกุล RTF Microsoft Word สะดกสุดนะครับก็เลือก Microsoft Word เสร็จแล้วเลือกตรง Layout Limit ตัวนี้ตัวนี้ต้องการสั่งว่าอะไรบางหนึ่งตัวอักษรเอาไซส์ไหนแล้วก็ตัวคำค้นที่เราระบุไปอะไฮไลท์ด้วยนะตัวนี้ เราต้องนี้ใส่คอมเมนต์ลงไปก็คือเป็นคำพูดเราจะบันทึกอะไรลงไปก็ได้เสร็จแล้วคอนเทนต์เราต้องการคอนเทนต์อะไรบ้างต้องการเลฟเลนไหมต้องการใครอ้างอิงเขาไหมเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดครับตัวนี้อันนี้เราก็จะได้เป็น microsoft Word แล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จสิจ้นอ่าเพราะฉะนั้นเวลาดาวน์โหลดมันก็จะเป็นรูปแบบของ microsoft Word คือเปิดอ่านได้สบาย แก้ไขได้ไง่ายแต่ถ้าเกิดว,ว่าเรากลัวติดไวรัสนะครับก็คือส่งเป็นรูปแบบไฟล์แนบไปได้นะก็คืออีเมลไปตัวเนี้ยจะเป็นรูปแบบไฟล์แนบเหมือนกันแต่แทนที่เราจะก๊อปปี้จากเครื่องของมหาวิทยาลัยออกไปเนี่ยอาจจะติดไวรัสเราก็ใช้วิธีการส่งเป็นไฟล์แนบไปอันนี้คือวิธีการจัดการข้อมูลนะครับจัดการข้อมูล แต่ได้แต่ว่าเราต้องการอ่านด้วย Extreme อสะดวกหน่อยขยายได้นะตัวนี้ก็คือฟูลสกร e นแบบนี้เลยครับอันนี้จะไม่มีกราฟิกติดอันนี้คือตัวอย่างของเวลาเราอ่านข้อมูลก็จะอ่านง่ายอเพราะฉะนั้นตัวนี้กดก็จะย่อเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวของที่เป็นตัวเนี้ยครับก็จะสะดวกสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดขับแต่ ลักษณะของมันนะครับอาจจะเป็นบางทีอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่เพราะว่ากฎของมันจะเชื่อมด้วย o r o โดยอัตโนมัติเพราะนั้นการแสดงผลแบบนี้เราจะไม่อ่านจนสุดหน้าจอยิ่งสุดหน้าจอนะครับคำมันยิ่งหายไปทีละคำตัวยอย่างเช่นในคำคนของเรามี4คอนเซปต์เนี่ยถ้าเกิดว่าในบทความช่วงต้นๆเนี่ยมันยังเจอทุกคอนเซปต์แต่ว่าต้องเจอคำว่าสวิตอมีไหนหนึ่ง เจอ m มนูแฟกเจอร์หนึ่งแล้วก็เจอสวิตเซอร์แลนด์อีกหนึ่งแต่ได้เกิดว่ายิ่งห่างไกลลำดับต้นๆไปเรื่อย,อยคอนเซ็ปต์มันจะหายไปทีละคำครับอาจจะไม่เจอคำว่า Swiss วิตอามีน่ e แต่อาจจะเจอคำว่า s w i ตเซอร์แลได้ซึ่งความหมายมันก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่นั้นความแม่นยำจะช่แบบวิธีแรกไม่ได้เรียกว่า Term and Connector ครับอ,อันนี้ดยวมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับ อันนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่เทคนิคของเราคือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะค้นเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรผมก็เลยวางแนวทางวิธีช่วยมาให้แบบนี้ครับก็คือหลักการวิธีใช้ที่เราจะตัดสินใจเนี่ยตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นแนวคอนเซ็ปต์แบบนี้คือผมไม่รู้ว่าผมจะใช้คำคน้นอะไร ตัวนี้ต้องใช้ national language ก็คือบอกว่าไม่รู้ปเะเด็นสำคัญอันนี้ต้องใช้เป็น Swiss Army n i นดตะกีน้นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า,าในแบบนี้ในเรื่องของการละเมิดสมมตินะครับตัวนี้เรื่องของการละเมิดก็คือจะมีคำค้นนี่คือ i n f r i n g infringement อะทีนี้เรามาดูตัวตัวอย่างก่อนนะ ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีคำค้นชื่อว่าละเมอตัวนี้ครับผมก็จะยกมาก่อนหนึ่คำอันนี้เรียกว่า1นึ่งคอนเซปต์นั้นละเมอตัวนี้มีรูปแบบของคำเติม ed บ้างละแล้วก็มีเติมคำว่าเม้นที่เป็นคำนามบ้างละตัวนี้เสร็จแล้วคำที่สอง copy l i n e แล้วก็คำที่สาม ก็คือ Music แล้วก็คำที่4คือ MP ทอ็ทีนี้เรามาดูวิธีการวางเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการค้นก่อนนะครับตัวเนี้ยเวลาผมค้นลักษณะแบบ t ทอม c o n n e c นคเตเนี่ยผมจะเรียกว่าการค้นโดยคอนเซปต์คอนเซปต์ครับคอนเซปต์คอนเซปต์เนี่ยไม่ใช่คีย์เวิร์ดนะครับ คอนเซปต์เนี่ยความหมายของคอนเซปต์คือไอเดียหรือกรอบกว้างๆของสิ่งที่เรคน้นตัวยอย่างเช่นถ้าคอนเซปต์ผมคือเรื่องของเพศหญิงนี่คือคอนเซปต์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราค้นคำว่าเพศหญิงแล้วจบเลยนะเพศหญิงเนี่ยยังมีซีนโนนิมเราเรียกว่าเพศหญิงผู้หญิงสตรีนารีอนนง ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้คําว่าเพศหญิงเดียวข้อมูลจํากัดแต่ถ้าบทความนั้นใช้คําว่าผู้หญิงเราจะไม่ได้ใช้คําว่าสตรีเราจะไม่ได้เช่นล่วงละเมิดผู้หญิงบางบางหนังสือพิมพ์ใช้คําว่าล่วงละเมิดสตรีล่วงละเมิดเด็กหญิงอะไรพวกนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครใช้คําว่าล่วงละเมิดเพศหญิงเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเรียกว่าคอนเซปต์ดังนั้นหลักการของผมเนี่ยผมก็จะแบ่งงานออกมาเป็นคอนเซปต์ ตรงนี้จะมีทั้งหมด4 c o คอนเซปต์เราจะค้นไม่เกินนี้นะครับ4 c o คอนเซปต์นี่ยเต็มที่แล้ะถ้าเราใช้คอนเซปต์เยอะๆโอกาสเป็นศูนย์มีเยอะค่ะทีนี้เรามาดูหลักการเวลาใช้ผมจะทำให้ดูว่าเวลาเขาแตกเป็นคอนเซปต์นะครับต้องใส่อยังไงเรียกว่าพอดเป็น search strategy ผมก็จะเปิดเทเบิลขึ้นมาก่อน4 c o คอนเซปต์ทั้งหมด4นี่ ลักษณะแบบนี้ครับผมก็จะให้ว่าอันนี้คือคอนเซปต์ที่หนึ่งคอนเซปต์ concept ที่หนึ่งคอนเซปต์ concept ที่หนึ่งแล้วก็ใส่ไปว่าคอนเซปต์ที่หนึ่งเรื่องอะไรเรื่องอินฟลูเอน์นะครับก็คือเรื่องละเมอใส่ไปก่อนคอนเซปต์ concept ที่สองนะครับคอนเซปต์ concept ที่สองคอนเซปต์ concept ที่สองคอนเซปต์ concept ที่สองเนี่ยเป็นทร,รัพย์สินทางปัญญา intellectual property So then intellectual property, do they have? Right, so what about being intellectuals? Right, so what about being intellectuals? Intellectual property, so what about being intellectual property? Property. ส่วนคอนเซปต์ที่3ครับก็คือชนิดของงานเล้ก็เขียนไปคอนเซปต์ที่3ก็คือเป็นชนิดของพิพิธภันหรือว่าชนิดของงานแล้วก็คอนเซปต์ที่4คืออาจจะเป็นประเภทย,อย่อยประเภทย่อยคอนเซปตที่4ี่อันนี้คือวางแผนก่อนคอนเซปต์สี่ ดังนั้นคอนเซปต์หนึ่งนะครับมีคำโค้ดอะไรบ้างดึงออกมาก่อน in frame นะครับเราก็ดึงมาตัวนี้นั้นมีเติม ed เติมอะไรพวกเนี้ยใส่มาให้หมดสมมุตินะครับเป็นซนโนนีมีคำอะไรบ้างอันนี้ใส่เข้ามาออันนี้คือตัวอย่างก่อนวางแผนเสร็จแล้วตรงนี้ intellectual property มีทั้งหลายอย่างมี gi มีลิขสิทธิ์มี copy ี i ไ h ท์มีเนี่ยลิขสิทธิ์นะครับมีในเรื่องของ t r a d ม m a r k อะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นประเภทมันก็คือ copy rights ฮะเชิญงานตรงนี้มีงานกลุ่มเดียวกันมีบ้างไหมงานกลุ่มเดียวกันที่มีขายกันก็คือจะเป็น music มีบุ๊กอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดว่า Music กไม่เจอเราจะไปจอในบุ๊กมีอะไรพวกนี้เราก็หา s y โนนิมของ Music อันนี้จะเป็นอ่าเรียกว่า Music Movement คือท่อนเพลงหรือเอาบางส่วนของท่อนเพลงไป m ม i c Movement สมมุตินะครับมูเวนาส่วนอันนี้เราก็ไดเอาไปตัดเฉพาะ Intro อ,อะไรพวกนี้เราก็ใส่คอนเซป ส่วนคอนเซปต์ที่สามนะครับก็คือแปลงเป็นชนิดไฟล์เช่น m พรีสามหรือเราอาจจะใส่คำว่า Streaming ในยุคป,ปัจจุบันก็จะเป็น Streaming เหมือนป็น Streaming streaming อันนี้ก็คือเราก็จะใช้เป็นลักษณะแบบนี้อ่ะอันนี้คือคอนเซปต์เราจะได้คอนเซปต พอหลังจากก็ได้คอนเซปต์ปุ๊บนะครับเราก็มาดูวิธีการจัดการข้อมูลต่อมาเรียกว่าเครื่องหมายที่ใช้ร่วมในการสืบค้นอ่ะเราไาดูหลักการวิธีใช้เครื่องหมายร่วมในการสืบค้นในเวสลอนะครับจะมีเครื่องหมายที่ใช้ร่วมในการสืบค้นอะไรบ้างอันแรกนะครับสิ่งที่ควรทราบคือตัวนี้เรียกว่า r o o t e x p ซ n d e r root extender คือจะเป็นสัญลักษณ์ asterisk exclusion mark ตัวนี้ครับมีหน้าที่เรียกว่าละตัวอักษรตั้งแต่ศูนย์ตัวอักษรเป็นต้นไปตัวอย่างที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้ทีนี้เราก็บรรทัดถอ,อมานะครับเราเรียกว่า search s t r a t e g y เราก็จะมาพอดตัวนี้ search s t r a t e g y เรียกว่า search s t r a t e g y ตัวนี้คือแปลงคอนเซ็ปต์ให้กลายมาเป็นคำที่จะไปใส่นั้น i n f r i n g ตัวนี้ครับเราใส่เครื่องหมาย a เตร r ลียเข้าไปแปลว่าตัวนี้คือรากคือ ROOT ให้ขยายคำจากรากตัวนี้ออกไปจะเติมก็คือมีค่าตั้งแต่ศูนย์ตัวอักษรจะมีตัวอักษรหรือไม่ก็ได้เป็นตัวอักษรเดียวคือ d เป็นเมนได้ดัะน,นั้นคอนเซปตที่1ก็จะกลายมาเป็นเติมออสเรเลีเข้าไปอ่าถัดมาครับตัวเชื่อมที่เราจะใช้ถ้าเราต้องการค้นให้เจออยู่ในเรียกว่าเจอทุกคอนเซปเจอทุกคอนเซปตตัวนี้จะมีสัญลักษณ์คือแอนอ่าทีนี้เราดูแต่ผมเลื่อนไปเลื่อนมานิดนึงนะครับแอนในเวนสลราสามารถพิมพ์เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ได้ขึ้นหมายเอร หรือใช้คำว่า a n d n ก็ได้มีให้เลือกเพราะฉะนั้น search strategy ผมวางพอาะโดยว่าเมื่อค้น concept ที่1ก็ต้องเจอ concept ที่2องแล้วก็เชื่อมด้วย and ไป concept ที่2องคือ copyright like. ผมก็จะระบุประเภทให้แน่ชัดลงไปว่าละเมิดละเมิดอ,อะไรละ่ะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มไหนก็คือจองเจาะโจงลงไปว่าเป็นลิขสิทธ ส่วนที่3ครับเป็นประเภทไหนก็คือ and and ปุ๊บ and นี่หมายความว่าสมมุติว่าเป็น music ก็คือเราใส่เป็น music แบบนี้ music 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 อ่า music ส่วนถ้าอยู่ในคอนเซปต์เดียวกันแบบนี้ครับคอนเซปต์เดียวกันให้ใส่วงเล็บแบบนี้นะแล้วเราบอกว่าหรือ music movement music movement แปลว่าเจอท่อนเพลงไมได้ฉะนั้นคำว่า music กับ m movement นะครับต้องใส่เครื่องหมายโค้ดแบบนี้โค้ดแบบนี้เวลาอ่านเราจะอ่านแบบนี้นะครับต้องเจอคอนเซ็ปที่หนึ่งและคอนเซ็ปที่สองในคอนเซ็ป์ที่สามเจออย่างน้อย1นึ่คำในนี้เราก็จะใช้วงเล็บแล้วก็ตรงนี้ก็เลือกเป็น O R O ส่วนเครื่องหมายโค้ดตัวนี้ใช้แทนให้ค้นตรงตามตัวที่พิมพ์ คือห้ามมีคำขั้นกลางระหว่าง Music กับ o v v m m n t t คำห้ามสลับที่กันเหมือนเราใส่คำว่าขนมจีนนะครับเราอยากจะได้คำว่าขนมจีนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ระบบมันอาจว่าขนมหรือจีนมันจะวิ่งไปหา3 i n อินเด็กอาจจะเจอคำว่าขนมหนึ่งคำจีนหนึ่คำแล้วก็ขนมจีนอีกคำหนึ่งเราอาจจะเจอบทความแรกพูดว่าขนมครบคนจีนนั่งแค บทความที่สองอาจจะเจอขนมเปี๊ยผลิตที่ประเทศจีนบทความที่สามถึงจะได้คำว,ว่าขนมจีนน้ำยาดังนั้นในลักษณะแบบนี้ผมต้องการให้ขนมมาก่อนจีนแล้วก็ติดการเหมือนมิวสิกกับมูฟเมนต์ผมก็จะใช้ตัวนี้แทนก็คือโคดลงไปส่วนคอนเ e p ต์สุดซ้ายนะครับเราก็จะใช้แอดแล้วก็ตามด้วยคำว,ว่า mp3 อ่า mp3 ตัวนี้ หรือเราก็จะมีคำว่า streaming อ่ streaming หรือ streaming อ่ะอันนี้คือวิธีการพอดออกมาแบบนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างเวลาเราสร้าง search strategy คือให้คิดเป็นระดับเรียกคอนเซปต์ก่อนนะครับคอนเซปต์ concept คือประเด็นที่เราจะโคนก่อนว่าคอนเซปต์ของเราคือเช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศนี้เรื่องคอนเซปต์หรือความเสมอภาคในชนชาติอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือคอนเซปต์หรือเอ่อกรีนกรีนเอเนจีคือพลังงานสะอาดอันนี้เรียกว่าคอนเซปต์แต่นั้นเมื่อได้คอนเซปต์พวกนี้แล้วครับเราก็เอาตัวเนี้ยไปพอรลงไปตัวนี้ทีนี้ถ้าจำเครื่องหมายนนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะอธิบาย อีกทีหน่หลังจากนี้นะครับเราก็จะใส่วิธีการทําแบบนี้ครับผมจะเริ่มใส่ให้ดูทีละอันก็คือตัวนี้เอาใหม่ผมเริ่มต้นให้ดูครั้งหนึ่งไปไหนไม่ถูกกลับบ้านไม่ก่อนกด Search กดนี้ s e c o n d r y source s e c o n d r y source world journals ตัวนี้ทีนี้จะใส่ในนามของ t e r m i n a connector ก็ใส่ไปครับเราก็จะใส่อันที่หนึ่ง เสร็จแล้วเติมด้วย and เคอร์หนคอร์นะ้วผมจะคอร์อีกอันโต้เนี่ยคอร์หนคอร์ and แล้วก็ตามด้วย copy line copy line ฮะแล้วก็ and ตามด้วย m u s i c or c o r d m u s i c movement แล้วก็ปิดหัวปิดท้ายเสร็จแล้วคอนเซปต์ที่3คือแอนแล้วก็ตามด้วยวงเล็บมิวสิก็เป็นเอ3หรือ,อสตรีมมิงสตรีมมิงอันนี้คือตัวอย่างครับเวลาใส่วงเล็บเนี่ยให้มันคนในวงเล็บก่อนนะ แล้วก็ไปคน้นนอกวงเล็บคือเอาผลลัพธ์ที่ได้จากวงเล็บเนี่ยมาแอนกันก่อนแล้วก็เอาผลลัพธ์ตัวเนี้ยค่อยมาหาคําว่า c o p y l like i g h กับ i n f r i n g e m e หรือเลปล่าทีนี้เราก็ขอดู Search เลยครับตัวนี้ Search เลย streaming ผมขาดไปตัวหนึ่งอัน,นี่โค้ดอีกการหนึ่งโค้ด ครับโค้ดไปข้างหนึ่งอ่าเสร็จแล้วเซิร์ชเลยครับเซิร์ชอ่าทีนี้เรามาดูหลักการของมันครับระบบเนี่ยผลลัพธ์จะได้น้อยกว่าในส่วนของ n a t ชอ a ์ l ล n ค์เ a วตเพราะ National language นะครับมันก็จะค้นได้สูงสุดคือสอง0 0นแต่อันเนี้ยผลลัพธ์จะได้หลักพันอ่าทีนี้เรามาดูวิธีการประเมินกดที่ออ l r ร s u ซ t ก่อนจะมีอยู่ประมาณสองพันหนึ่งร้อยกว่า นั่นหมายความว่าประมาณปริมาณ2000กว่าเนี่ยมีปริมาณเยอะเพราะนั้นเราจะเห็นคำว่า music copyright เนี่ยครับ music copyright หรือ music อะไรพวกนี้เป็น copyright เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมบอกว่าศืพทัที่เป็นเกี่ยวข้องคือ copyright infringement ผมก็จะเริ่มใช้เทคนิคขั้นสูงครับเรียกว่าระดับ advanced search ตัวนี้ advanced search ไม่ได้ยากนะครับ ผมจะเริ่มพามารู้จักการทำให้ผลลัพธ์มันเล็กลงโดยใช้เทคนิคสูงหน่อยเรียกว่าเนี่ยครับกลุ่ม slash p p ตัวนี้หมายความว่าคำพวกนี้ครับกระจายกันอยู่สมมุติว่าตะกี้เนี่ยเราเห็นบทความจะมีจำนวนหน้าประมาณ27หน้าไอ้สี่คอนเซปต์ตัวนี้อาจจะเจอหน้าหนึ่งอีกคอนเซปต์เจอหน้าสองอีกคอนเซปต์เจอหน้า9ก้าอีกคอนเซปต์เจอหน้าห มันอยู่ต่างหน้าความหมายมันจะเคลื่อนครับผมก็เลยระบ,บุว่าทุกคอนเซ็ปต้องเจออยู่ในย่อหน้าเดียวกันคำว่าย่อหน้าเดียวกันหมายความว่าอย่างน้อยอยู่ในแอปสแต็กความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องมีสูงกว่าผมก็จะเริ่มใช้เทคนิคตัวนี้ครับใส่ตรงนี้แทนที่ a อนด้วยคำว่า l a ล h แล้วก็ตัว P นั่นหมายความว่า i n t r i n g กับ copyright like, ต้องเจออยู่ใน same paragraph อยู่ในย่อหน้าเดียวกันเสร็จแล้วทั้ง i n f r i n g แล้วก็ copyright like, ต้องเจออยู่ใน same paragraph กับ music หรือ music movement นะครับตัวนี้ผมก็จะใส่ same paragraph ก็คือตัว p ตัว p หอยแล้วก็ mp3 ก็ตัว p สแลตตัวพีตัวนี้เสร็จแล้วเซิร์ชดูผลลัพธ์นะครับจากสองพันกว่าจํานวนจะลดลงนั่นหมายความว่าจํานวนที่ได้นะครับก็จะประหยัดเวลาไปเยอะหายไปหลักพันห้าตอนนี้เหลืออยู่แค่ห้าร้อยกว่ารายการห้าร้อยกว่ารายการซึ่งห้าร้อยกว่ารายการตรงนี้ก็เริ่มเห็นอะไรไหมครับ e s t a b l i s i n g accountability on digital frontiers นั่นหมายความว่าตัวนี้เริ่มเห็นละวว่า c o p y r i like g h t infringement Extend to m a n บ f า c ผลิตข audio compression software นั่นหมายความว่าประเด็นเข้าละอ่าทีนี้มันจะมีตัวที่ทำให้เล็กกว่าน,นี้อีกเราเห็นคำศัพท์มันอยู่ติดกัน Copyright infringement ฉะนั้นหมายความว่าไอ้สองอันเนี้ถ้ามันอยู่คนละประเด็นไอ้อยู่คนละประโยคความหมายมันจะเคลื่อนผมก็เลยดูเทคนิคที่สูงกว่าเรียกว่า same sentence ครับ same sentence คือเราจะจับคู่ตัวไหนให้มันอยู่ภายในประโยคเดียวกันประโยคในภาษาอังกฤษครับสูงสุดอ่าสูงสุดยาวประมาณไม่เกินยี่สิบวันนั่นหมายความว่า ถ้าสองคำนี้อยู่ภายในยี่สิบวอได้เนี่ยความหมายน่าจะเกี่ยวข้องแต่ s e n t e n c e กับพ a r a g r a p h p a r a g r a ยาวกว่าพ a r a g r a p อาจจะห้าร้อยวออันนี้ผมก็เลยใช้เทคนิคให้มันอยู่ใน s e n t e n c e เดียวกันเฉพาะคู่นี้ผมก็ตัดมัน same sentence ก็คือตัว s same ตัว sent ปุ๊บให้ตัวนี้หาก่อนใส่วงเล็บเข้าไปก่อนจัดกลุ่มมันก่อนนะ แกลุ่มมันเร search search อกคกหนึ่ง search ดึ่งดึงนั่นหมายความว่า c o p y l i like g h infringement ต้อง same sentence เนี่ยครับผลลัพธ์จะน้อยลงน้อยลงละตัวนี้เราจะเห็นว่าจาก500กว่ามันก็จะเหลืออยู่ประมาณ400กว่า400กว่าแล้วเป็นไปได้ไหมทุกคำจะอยู่ใน sentence เดียวกัน ผมก็เอา music กับ mp 3อันนี้ให้ same sentence ใส่ตัว s อ่ะแล้วก็ search จาก400กว่าหายไปเรื่อยๆจะเหลือแค่300กว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เพียงพอไหมนะครับในส่วนพวกนี้เราจะเห็นว่าไอ้คู่นี้ต้องอยู่ในประโยคเดียวกันแล้วก็คู่นี้ต้องอยู่ในประโยคเดียวกันแต่ไอ้สอง concept นี้ ไม่จะเป็นเรองอยู่ในประโยคเดียวกันอยู่นอกประโยคแต่อยู่ใน same sentence ก็คือยังไม่เกิน abstract นั้นผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจคือประมาณ300กว่า300กว่าเพราะนั้นเทคนิคผู้นี้นะครับเราจะเรียกว่าค่อยๆเริ่มจากกว้างไปหาแคบก็จะมีสิ่งที่สำคัญอันแรกทวนอีกครั้งหนึ่งคือ and or not and แปลว่าต้องเจอทุก concept ส่วน or เจออย่างน้อยหนึ่งคำส่วน not ไม่ต้องเจออะไรไม่ต้องเจอคำนั้นในเอกสารผลลัพธ์ทำให้อยู่ในประโยคเดียวกันเปลี่ยนจากแอนเป็น s l s แปลว่า same sentence ทำให้อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน slash p แล้วก็ในส่วนถัดมาครับเครื่องหมายที่เราใช้ได้คือ root expander ค้นเพื่อให้ได้ดอกจันเพื่อให้ได้ลากศัพบ ตัวนี้นะครับล่างสับฮะทีนี้เรามาดูวิธีวิเคราะห์ต่อมาว่าอ่าเมื่อเราอ่านปุ๊บเนี่ยครับมันอยู่ในประโยคเดียวกันจริงไหมเอาเมาส์คลิกเข้าไปข้างในคลิกเข้าไปข้างในตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่าเนี่ยครับ d i g i t a l m u s i c Generally MP3 ตัวนี้จะเริ่มดีมากเวลาเราไปทำวิทยานิพนธ์นยครับมันก็จะเริ่มมีเรื่องของประวัติอ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ย เนี่ยอันนี้คุณเคยดี cd Lipping เนี่ยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้ก็คือเหมือนเป็น definition ไปด้วยเนี่ยเป็น definition เล่าไปด้วยดังนั้นมันอยู่ในรูปแบบของบทความนะในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ mp3 สมา use home page format แล้วก็เนี่ยเล่าไปเด็นไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นในลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยก็คือ Technology in question lip and v s i d e encoder เนี่ย เราก็จะเริ่ม cd ripper ล่ะฉะนั้นหมายความว่าผมไม่ใช่ IT จา๋าผมก็จะเริ่มรู้จักคอนเซ็ปต์ความหมายตัวนี้แล้วสุดท้ายพวกเนี้ยครับมันละเมิดไหมในลักษณะแบบนี้พเพราะนั้นเราจะใช้ original ตัวนี้ครับค่อยๆเคลื่อนคำดูเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยมันมีประเด็นที่เราต้องการเนี่ยอยู่ไหมเนี่ย conclusion สุปแล้วว่าอย่างไงในลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมมันอยู่ใน same paragraph ทั้งสิ้น Case law indicate recording i in ึงอินเตอร์ส e e รดในด้า e ของเพลง music in รู i <t od ic> แบบ m ื่า format ัวนี้เพราะนั้นเราก็จะได้ข้อคิดในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถปิดออกไปได้เพราะนั้นไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยครับจำไม่ได้เครื่องหมายนี้ใช้ยังไงมันอยู่ใน advance d search นะตัวนี้กดที่ advance d search ใน advance d search ตัวนี้ครับจะ,สะแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ได้มีอะไรบ้าง ส่วนอื่นที่ผมไม่ได้พูดเพราะว่าเดี๋ยวจำยากก็คือเอาง่ายๆคือ same sentence same paragraph แล้วก็ให้มันอยู่ในกลุ่มคำเดียวกันเรียกว่า same face e x c e m a t แล้วก็เครื่องหมายอัสเตรีตัวนี้ตัวนี้่าอันนี้คือตัวอย่างของหลักการใช้สำหรับการค้นเปอร์นะค้นบทความอ่ะเพราะฉะนั้นผมทวนให้ขีหนึ่งก็คือ เวลาจะค้นเรื่องนะครับให้เราตีเป็นท้าเกิดว่าเป็นเรื่องก่อนแต่และเรื่องเนี่ยเราต้องการประเด็นอะไรตีเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์ก่อนนะครับฉะนั้นคอนเซปต์ตัวนี้มันจะช่วยเราได้เวลาเราสร้างเป็นเซิร์ชสเต a t e จีว่าในหนึ่งคอนเซปต์ตัวนี้ครับเป็นคำอะไรแล้วในคำนั้นมีกี่คีย์เวิร์ด และในคีย์เวิรดต่างๆเนี่ยแยกกลุ่มโดยการใส่วงเล็บเข้าไปแล้วเบสิกพื้นฐานคือต้องเจอทุกคอนเซปต์ใช้แอนก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็น s p m r p g r a p h same sentence อันไหนที่มีรากศัพท์แล้วก็จายเป็นคำนาม a d v e rb adjective อย่าลืมเครื่องหมายดอกจันนะเครื่องหมายดอกจันแล้วก็คำที่มันต้องอยู่ติดกันลำดับของคำเป็นสำคัญอย่าลืมตัวนี้อ่ะ ราะนั้นอันนี้คือตัวอย่างของการค้น journal s ครับค้น journal s เพราะฉะนั้นในลักษณะของ journal เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมโยงไปหา primary source อีกครั้งหนึ่งทีนี้ผมก็จะตายระดับต่อมาครับอผมก็จะเริ่มตายระดับต่อมาในการค้นลำดับที่สองนะครับก็คือการค้นกฎหมายตามแนวคำพิพากษา ทีนี้ก่อนที่จะไปในะคำพิพากษาเดี๋ยวผมทวในให้ครั้งหนึ่งว่าไอ้ข้อมูลผู้นี้ครับเอากลับมาค้นภายหลังได้นะสมมุติว่าผมจดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วผมลืมวิธีเข้าผมอยากเข้าบทความใหม่ก็เอาเลข citation ที่บอกครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ Search เลยครับระบบจะ Search Auto ้แล้หมายความว่าันจะวิ่งไปที่บทความนี้อัตโนมัติอันนี้คือข้อดีของมันมันทำอินเด็ไว้ดีอ่ะ ทีนี้เรามาดูประเด็นถัดมาครับประเด็นถัดมาคือผมต้องการค้นกฎหมายที่มาของกฎหมายจากตัวกฎหมายเลยก็คือกฎหมายตามแนวคำพิพากษาของศาลหรือเรียกว่าเคสลอในเคสลอจะประกอบด้วยเนี่ยครับวิธีค้น2แบบคือ1ค้นด้วยวิธีการแบบกี้เนี้ national language เ e อ m i n ินคอนเนกเตอเนี่ยต้องผ่านตัวนี้ Cases กับบบที่สองคือผมมีหัวข้อมาว่าหัวข้อที่ผมจะทำวิจัยน,นิพนธ์ทำวิจัยเนี่ยเป็นหัวข้อไหนแล้วก็ให้ไปจัดหมวดหมู่ของเคสตามนั้นอันนี้เรียกว่าการค้นโดย Topic หรือ Key Number อร์เดี๋ยวผมจะยกทีละส่วนก่อนนะอันดับแรกคือหาไอเดียก่อนว่าประเด็นของผมคือเรื่องทำแท้งก่อน ผมก็กดไปที่ปุ่มนี้ครับ Topic and Key Number Key Number ตัวนี้มันจะทำการแยกเคสเนะครับออกมาตามหัวข้อนีครับตามหัวข้อนั่นหมายความว่าในลนักษณะแบบนี้ครับมันจะแยกเป็นหัวข้อเช่น Abortion and Birth Control แทน้นคำว,ว่า Abortion คือทำแทง้ง Birth Control คือคุมกำเนิดแต่ทีนี้ในความหมายของ Abortion เนี่ย รวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างรวมเรื่อง homicide ไหมฆาตก,กรรมไหมผมเอามาวางตัวไอตัวนี้เอามากดตรง abortion นะครับก็คือ subject ตัวนี้ครุมอะไรแล้วก็ไม่คลุมอะไรเห็นไหม homicide commit เนี่ยหรือ attempt to homicide คือตัวนี้ให้ไปดูที่หมวด homicide แทนดังนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึง ให้ไปดูหมวดค่าแตกมแทนจะหมวดที่เข้าหัวข้อนี้ก็คือข้อนี้อะเพราะนั้นเวลาเราดูเนี่ยดูด้วยนะครับว่าอย่างเช่นกฎหมายเลือกตั้งอย่างเงี้ยครูมอะไรไม่ครุมอะไรก็เอามากดตัวไออันนี้เราจะได้รู้ว่าเออมันครุมอะไรไม่ครุมอะไรเสร็จแล้วผมคลิกเข้าไปคายน abortion คลิกเข้าไปปุ๊บเราก็มาดูนะครับเนี่ย abortion จะแยกออกมาปเป็นหมวดหมวด นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะดูเฉพาะ definition ก่อนผมเอามาคลิกไปที่101 what constitution ก็คือ definition คลิกเข้าไปในลักษณะแบบนี้ครับมันจะยกเคสที่พูดถึง definition ของ abortion นะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือเป็นคู่ความตัวนี้เป็นก็เรียกว่า preview คือดูเป็นตัวอย่างให้ดูว่าในเคสเนี้ยอ่านแค่เนี้ยพอ หมืนเคสสมว่าเราดูในลักษณะแบบนี้ปุ๊บอ่ามันตรงไหมเราก็คลิกเข้าไปข้างในเนี่ยเพื่อไปดูข้างในเนี่ย people and เนี่ยเราก็ไปดูตัวเนี้ย key size ตัวนี้จะเป็นตัวชี้ว่าในกฎหมายตัวเนี้ยครับเขามีเรื่องเนี่ยเขียนมาให้เสร็จเป็น passage มา a b o r t i o n ตัวเนี้ว่าเข้าในเรื่องอะไรบ้างเรียกว่า head note ตัวนี้เป็นคนของเวสลอมเป็นคนให้เนี่ยครับ เนี่ย d e t i n i t i o n นั่นหมายความว่าตัวนี้มันจะไปยิงกับกฎหมหายรลายลักษณอะไรบ้างหรืออะไรพวกนี้ Constitution นว่างไงอันนี้คือแล้วก็ Case that s i t ไ this h สเฮ n o น e มีอะไรบ้างอันนี้คือแยกออกมาเป็นเรื่องเรื่องก็จะใช้เป็นเ่นี้เพราะฉะนั้นจะอยู่ที่เมนูชื่อว่า Topic and Key s i t e ต่รเวกันว่าผมต้องการค้นในรายละเอียดลึกๆเลยเช่นค้นจากคู่กรณีค้นจากเนื้อหาที่อยู่ภายในตัวของเคสเองตัวนี้ต้องผ่านคำว่า cases ครับกดไปที่ cases cases ทีนี้ระบบสารของสหรัฐครับก็จะแยกออกเป็น federal court นะครับแล้วก็เป็น state court ฉะนั้นฐานสารยุติธรรมกับ คดีปกครองอยู่ด้วยกันใช้สารเดียวดังนั้นเราก็จะเห็นว่าแบ่งเป็นสารเซอร์กิตไหนแขวงไหนก็จะมีหนึ่งก็จะเริ่มจากเซอร์กิตนะครับก็คือเหมือนสารอุทธรภาคนู่นภาคนี้ที่เราแบ่งเป็นเซอร์กิตอะแล้วก็ก็จะแบ่งออกมาเป็นเคสตามลัดเพราะฉะนั้นในบางคดีนะครับมันก็จะอยู่ตามลัดต่างๆแล้วก็เคส เหมือนกันแบ่งตามท็อปิกไม่ใช่แบบ k e y ์ไซด์ตะกี้นี่นะครับนสมมายความว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะดูเคสในกลุ่มเรื่องของกฎหมายสัตว์ต่างๆเนี่ยหรือล้มละลายแบงค์คลับซีกฎอันนี้ก็จะรวมมิดทาง Federal Court แล้วก็ State Court เพราะฉะนั้นตัวนี้ครับถ้าเราไม่ได้เลือกมันจะรวมให้ว่าจะเป็นทาง Federal Cases แล้วก็ State Cases เลยทีนี้เรามาดูตัวอย่าง นั่นหมายความว่าถ้าเกิดงานของเราเป็นงานต่อเนื่องที่สืบค้นมาจาก natural language เรื่อง must i e h army night ที่หาในบทความเราจะไปพิมพ์ต่อหรือใช้คำค้นที่มันเก็บบันทึกไว้ตัวนี้ครับตัวนี้มันจะมีคำค้นที่เราเคยค้นก่อนหน้าว่าเราเคยค้นก่อนหน้าเนี่ยเราค้นอะไรเราไม่ต้องพิมพ์แล้วนะครับตัวนี้มันจะเก็บไว20้20ลำดับแรกหรือถ้าเราไม่มี user id ตัวนี้ก่อนที่เราจะปิดเรียกปิดเบราว์เซอร์ตัวนี้มันจะเก็บไว้จนกว่าเราจะปิดตัวนี้ครับอ่าผมก็จะดึงคำค้นเดิมเข้ามาแทนั้นผมก็จะค้นจากเรื่องเดิมแล้วก็มาค้นในกรณีที่เป็นที่มาของกฎหมายจากตัวบทแล้วผมก็เซิร์ชเลยตัวนี้อ่าทีนี้เรามาดูหลกการของตัวเคสนะครับจะไม่เหมือนกับบทความละเคสเนี่ย จะมีเขาเรียกว่ามีธงเกิดขึ้นครับธงเกิดขึ้นหน้าตาแบบนี้เนี่ยธงนะครับนั้นธงตัวนี้ก็จะเป็นธงที่บอกอะไรเราตัวนี้ธงอ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของธงนะครับมีความหมายอะไรบ้างะธงตัวนี้ธงตัวนี้ธงตัวนี้ครับก็จะบอกไปด้วยหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นธงแดงอ่ะเนื่องจากว่า ตัวนี้เป็นระบบคอมมอนล a อทงแดงนะครับมันก็บอกว่าคดีนี้ is not a good law หมายถึงว่าจะไม่นำคดีตัวเนี้ไปปรับใช้กับเป็นแนวความพิพากษาในคดีอื่นอีกต่อไปด้วยเหตุผลของทงแดงเนี่ยจะมีสองเหตุผลคือคำว่า reverse กับ overrule ครับอ่ะทีนี้เรามาดูสับก่อน มันจะมีศัพที่เกี่ยวข้องกับธงแดงอยู่สองศั์คือคำว่า reverse กับ overloo reverse กับ overloo กนเนี่ยเียมีศั์อย่างนี้นะครับศัพท์คือ reverse กับ overloo overloo ทีนี้อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับ reverse เนี่ยเป็นสารที่สูงกว่า ในคดีเดียวกันเปลี่ยนแปลงคำตัดสินของศาลที่ต่ำกว่าก็คือให้ยึดตามแนวควาพิพากษาของศาลที่ถูกสูงกว่าผูกพันกับศาลที่ต่ำกว่าในลักษณะแบบนี้ตัวอ,อย่างเช่น reverse นะครับเอาใหม่ reverse ตัวนี้เหมือนช่วงโควิดนะครับมีการฆ่าหมาตายแล้วก็กินเนื่องจากว่าตกงาน ในฐานที่เป็นดิสตริกคอร์ตสมมุตินะครับเป็นศาลชั้นต้นก็พิพากษาว่าเออไม่ผิดนี่ก็คือจนเนื่องจากสภพาะเศรษฐกิจตกต่ำโควิดรายได้หดหายไม่สามารถมีเงินซื้ออาหารเจอหมาเลยฆ่าแล้วก็กินซะในศาลในดิสตริกจะมองว่าอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในศาลอุทธรณ์ต่อมาอกคือ a p p e a l ต่อมา มีความเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับในสา3สองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสู่ยุคที่ว่าสวัสดิการของรัฐด,ดีขึ้นแล้วก็อาหารการกินรัฐมีเงินมากขึ้นสามารถจัดให้กับผู้ตกงานได้ในลักษณะแบบนี้ข้ออ้างที่เรียกว่าการไปฆ่าหมาตายเพื่อประทังชีพจึงไม่เห็นสมควรที่จะทำก็เปลี่ยนแปลงคําศัตรของศาลที่เป็นดิสติกคอร์ อันนี้เรียกว่า reverse คำตัดสินในคดีเดียวกันอันนี้มันก็เลยกลายเป็นธงแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกถ้าเป็น reverse หรือในตัวของมันจะเรียกว่า direct history ก็คืออยู่ในประวัติตรงกันกับคดีเดียวกันนี่แหละส่วนถัดมาถ้าเป็น o v e r l u l e ครับ o v e r l u l e ตัวนี้ครับเป็นสารที่สูงกว่าเปลี่ยนแปลงหรือมีดีไชนที่แตกตา่าง แล้วก็คนละคดีกันอ่ะอันนี้เขาจะยากนิดนึงแต่อันนี้ผมพูดทำให้เขา้าใจง,ง่ายๆนะครับเป็นสัพท์ที่เขา้าใจง,ง่ายแบบนี้สมมุติว่าเมื่อปีสี่หนึ่งเกิดวิกฤตเหมือนกันต้มยำกุ้งทั่วโลกเศรษฐกิจร่วงละนาวเลยก็มีคนตกงานสูญเสียอาชีพเหมือนกันไม่มีอะไรจะกินก็ไปฆ่าหมาตายเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วก็มีคนนําขึ้นสู่ศาลสมมุตินะฟ้องว่า กันข้าหมาตายเป็นการทารุณสัตว์ไม่ได้นี่ศาลในพิพากษาในขณะนั้นเห็นข้อได้จริงหวงชี้ได้ว่าเข้ายากมากแพงแล้วก็สวัสดิการรัฐไม่มีการจัดหาอะไรให้ดีเลยในยุคเมื่อ20 20กว่าปีที่แล้วเกือบ30ปีแล้วก็พิพากษาว่าการกระทำแบบนี้เพื่ออย่างชีพเขาไม่ได้มีเจตนาในการทารุณสัตว์ถึงแม้ว่าหมาจะเป็นคน ที่ไม่คองไม่กินกันในสหรัฐสมมตนะิได้็ขพิภาคษามาเรื่อยมาหลังจากนั้นเนะี่ยก็จะมีคดีลักษณะแนวเนี้ยครับที่มีการฆ่าหมาตายบ้างมีความเห็นค,คล้ายๆกันแล้วก็หยิบประเด็นเมืปีศูหนึ่งใช้กันอ้างมาโดยตลอดก็คือใช้ประเด็นของปีศูหนึ่งมาจนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับก็คือปีหกเจ็ดเอ้ยปีหกหกเนี่ยครับปีสองพันยิบสามมีคดีแบบเนี้ยศาลในที่สูงกว่ากลับเห็นแย้งละ บอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยจะใช้คำพิพากษาของแนวปีสีไม่ได้แล้วละเพราะว่าสวัสดิการแห่งรัฐด,ดีขึ้นรัฐมีสตางค์มากขึ้นมีศูนย์พักพิงมีการจัดหาจากภาครัฐด,ดีกว่าเดิมเยอะแต่นั้นข้ออ้างที่นำมาใช้ว่าไม่ได้ต้องฆาั้นอย่างชี้ไม่ได้จึงฟังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยพิพากษา overrule คดีก่อนหน้าที่ใช้ปีส ติดเป็นธงดาวเอทธงแดงตั้งแต่ปีปัจจุบันเนี่ยครับย้อนหลังไปถึงปีสีหนึ่งในแบบนี้เราเรียกว่า o v e r u o v e r u ก็คือสารที่สูงกว่าแต่คนละคดีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นธงแดงเนี่ยครับเราจะบอกได้ว่าตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่เป็นแนวความพิพาภาษาที่ดีละ not a good l a w เราจะมีเหตุผลเอาเมาคลิกเข้าไปนี่ครับตัวนี้ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าไอ้ธงแดงนี้ติดมาจากอะไรตัวนี้จะเรียกว่า uh, negative treatment ตรงนี้ครับตัวนี้ negative treatment คลิกเข้าไปถ้าเกิดว่าเป็น direct history แสดงว่าอยู่ในคดีเดียวกันเพราะนั้นอาจจะมีศาลที่กับคำพิพากษาหรือศาลตัวนี้ยกฟ้องหรือว่าอะไรพวกนี้เราก็ไปดูตามรายละเอียดตัวนี้ครับแล้วก็ดู history มันตัวนี้เราจะเห็นประวัติเป็นแผนภูมิมา ว่าจากคดีนี้ไปสู่คดีนี้อุทธรณ์มาแล้วเป็นยังไงต่อตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ affirm นะครับ adjustment อาจจะมีการปรับใหม่ adjustment ดังนั้นตอนนี้อาจจะมีในเรื่องของพิพากษาว่าอย่างไงตัวนี้เราจะดูจากสีธงเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาอ้างคดีไหนมาให้กดที่ table of authority เพราะฉะนั้นใน table of authority ของเขามีธงแดงอยู่อันหนึ่งก็จะพบว่าคดีเขาเนี่ยมีจุด ที่เรียกว่าเป็นวี o พอยต์อ่ะอันนี้คือสามารถดูได้ว่าเขาอ้างอะไรมาบ้างอันนี้คือตัวอย่างของธงแดงแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องดินด,ดูต่อมาคือธงสีเหลืองครับธงสีเหลืองธงสีเหลืองธงสีเหลืองตัวเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นกู o d ตออยู่แต่ว่าอาจจะมีข้อโต้แย้งอยู่กันภายในคดีครับ คืออาจจะมีคำถามหรือข้อโต้แย้งกันในประเด็นบางประเด็นเช่นอาจจะมีบางประเด็นว่าเอเอาคดีที่มาฆ่าหมาตายมาปรับกับใช้คดีแมวฆ่าแมวตายไม่น่าจะปรับกันได้เพราะว่ามันเป็นสัตว์คนละประเภทฉะนั้นไม่น่าจะใช้กันได้นะมันคนละประเด็นคนละประเภทของสัตว์แต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเห็นแย้งว่าเฮ้ยทำได้สิ เพราะว่าอันนี้มันเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันคือเลี้ยงที่เป็นโดมิสติกเพจนะก็คือเลี้ยงในบ้านเหมือนกันดังนั้นในลนักษณะแบบนี้นคือทองเหลืองเป็น warning ครับว่ามันมีข้อตตอแย้งในประเด็นไหนหรือในเรื่องอะไรเนี่ยเราก็เอาเมาส์คลิกเข้าไปได้ตัวนี้ยังถือว่าเป็น good law อยู่นะ good law อยู่ตัวนี้เราสามารถคลิกดูตรงที่เรียกว่า negative treatment เหมือนกัน เราก็ไปดูสัญลักษณ์ของธงสีเหลืองนยนะครับหรือเอามาไปกดธงสีเหลืองตัวนี้ได้เลยว่าในประเด็นไหนที่เขามีข้อตัวอย่างนะครับนั่นหมายความว่าในลักษณะแบบนี้เราก็อาจจะดูในส่วนของตัวเนี้ว่าเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องในธงสีเหลืองส่วนถัดมาถ้าเกิดว่ามีการใช้คำพิพากษาตามหรือ ใช้เป็นแนวคำพิภาษาอาจจะเป็นในเรื่องของสีเขียวคือ follow ก็ได้ในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นอันนี้คือตัวอย่างครับเวลาเราค้น case law case law เดี๋ยวผมกลับไปที่ document อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ return to list อันนี้คือตัวอย่างว่าถ้าเป็น case law นะครับมันจะมีทงบอกว่า good law หรือ not a good law แต่ อยู่ดีๆมันจะมีทงเลยไหมมันก็ไม่ได้มีนะมันมีในภายหลังดันั้นอันไหนบ้างอันมันก็ไม่มีนะตัวนี้อาจจะติดภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะดูได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะทงแถบสีฟ้าฟ้าขาวอันนี้อยู่ในขั้นอุธทธร์แต่อันนี้ยังไม่เห็นอันนี้คือตัวอย่างของการคน้นเคสหลอส่วนซิโนสเฟตนะครับเข้าใจง่ายๆคือเหมือนกับเคสซัมมารีตัวนี้ อันนี้ reverse อ่ามีการ reverse ค m p o s i t e เนี่ยเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เราจะได้จำได้ว่าอ่าถ้าเราจะดู synopsis ก็ ity, คือเหมือนกับ case summary คือสรุปค,ด,คดีสั้นอ่าผลแห่งคดีสั้นๆภายในหนึ่งย่อหน้าอันนี้คือตัวอย่างของการค้น case law เพราะฉั้นวิธีค้นเหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันส่วนถัดมาตัวนี้ตัว filter ตัวนี้ครับ reported status กับ อัลลีพอเตตรีพอเตตตัวนี้ความหมายคือเคสตัวนี้ให้มีรายงานอยู่ในลอรีพอตสามารถเปิดเผยในรายละเอียดของคดีได้อันนี้จะดูรายละเอียดของคำพิพากษาโดยละเอียดได้แต่อันรีพอเตตเนี่ยคืออาจจะมีบางคู่กรณีหรือบางส่วนไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลฉะนั้นให้เห็นแต่มีการตัดสิน มีการขึ้นสารนะแต่ว่ารายละเอียดขอปิดไว้มันก็เลยขึ้นว่า unreported ส่วนตัวนี้จะแยกคดีออกมาเป็นเรื่องของอะไรก็จะมี topic แยกออกมาแล้วก็พูดภาษาชื่อว่าอะไรอ่ะอันนี้คือตัวอย่างทีนี้การค้นเคสลอแบบที่สองครับถ้าเกิดว่าผมมีชื่อคู่กรณีมาคือ party name ตัวนี้ต้องใช้ advanced search คน advanced search advanced search ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการค้น party name เลื่อนลงมาข้างล่างครับตัวนี้จะมีคำว่า party name party name คือคู่กรณีนั่นหมายความว่าเราสามารถระบุได้ว่าผู้พิพากษาชื่อว่าอะไรด้วยนะผมมีตัวอย่างมาดูตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมี โดนัลด์ทรัมป์ตัวนี้โดนัลด์เจทรัมโดนัลด์เจทรัมใส่เข้าไปโดนัลด์เจทรัมสเปนพาธีเนมแต่ไม่มีรายละเรอียดอย่างอื่นผมเซิร์ชเลยอันนี้คือคนจากพาธีเนมแต่นั้นเมื่อเราค้นแบบนี้ปุ๊บนะครับอะไรที่เป็นคู่กรณีระหว่างโดนัลด์เจทรัมส์พวกนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาหมดนะครับ People by James V. t h m s เนี่ยครับนนะฉะน,นั้นในลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะมาดูว่า Donald J. t h m s เนี่ย for president อะไรก็ว่าไปอันนี้คือคู่กรณีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมจะระบุผู้พากษาตัวนี้ก็กลองได้นะก็มาระบุผู้พากษาอีกทีหนึ่งชื่อในส่วนตัวนี้ว่าเป็นจัดชื่อว่าอะไรก็ใส่ชื่อจัดสมมติว่าผมใส่ ขึ้นไปตัวนี้มันก็จะเริ่มดูว่ามีหรือเปล่าในลักษณะแบบนี้ครับก็คือเจมส์ <James. S 1> ตัวนี้นั่นหมายความว่าในลักษณะแบบนี้ครับก็คือใส่ไปปุ๊บถ้าเกิดว่ามีมันก็จะขึ้นมาให้หรือจะค้นปาร์ตี้เนรายละเอียดว่าระบุเป็นใครแล้วก็ continue ตัวนี้ก็ได้ก็คืออาจจะเป็นคู่ความพามอีกคนหนึ่งแล้วก็ apply filter ตัวนี้ก็จะอัปเดตใหม่ดังนั้นในลักษณะแบบนี้ครับถ้าจะค้นคู่กรณีกันเราก็จะใช้ในเทคนิคที่เรียกว่าเป็นการค้นจาก party name party name เพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็นตัวกรองว่าเป็น topic อะไรแล้วก็เป็น state c o d นะครับ state c d แล้วก็จะแยกออกมาเป็นรัฐอะไรแต่นั้นในลักษณะนี้เราก็จะดูว่าทําที่เขาไปขึ้นศาลเป็นรัฐอะไร kentucky ผมก็มาสมมติว่าเป็นเคนตักกี้แคนซัสหรือว่าอะไรก็แยกไปอันนี้คือตัวกล่องนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนตัวนี้ครับก็เลยรวมกันอยู่ในปุ่มชื่อว่า cases สามารถค้นโดย term connector national language หรือจะค้นจาก p a r ที่เนมให้กดที่ advanced search advanced search ถัดมา พอเราได้กฎหมายแล้วที่เป็นส่วนของเขาเรียกว่าเคสลอแล้วครับการค้นถัดมากก็กคือค้นตัวบทก็คือค้นกฎหมายลายลักษณ์อัรของสหรัฐบ้างอ่าเราก็เริ่มจากตรงนี้กฎหมายลายลักษณ์อัรของสหรัฐก็จะแยกเป็นกฎหมายที่เป็นเฟดเ r อรครับเป็นของรัฐบาลกลางกับกฎหมายที่แยกไปในแต่ละรัฐ ตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องการหากฎหมายของแต่ละรัฐ <c oughs> เรื่องการออกใบอนุญาตสําหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพหมอดูฉะนั้นบางรัฐเนี่ยคุณจะไปดูดวงใครคุณต้องมีไลเซนต์นนะะนั้นก็อยา่าลืมว่าข้อกําหนดของรัฐแต่ละรัฐเนี่ยนิวเจอร์ซีย์ต้องมีการสอบไลเซนยังไงฉะนั้น ตัวนี้ก็คือ fortune teller เนี่ยครับ fortune teller ก็จะดูยังไงอันเนี้ยก็ต้องผ่านปุ่มเนี้ยที่เรียกว่า status status เนี้ครับเอามากด status กดเลยตัวนี้เขาจะแยกระหว่างนีครับระหว่างของ federal กับ state อันดี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะแยกให้ดูทีละส่วนถ้าเป็นของ federal เราก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลัก United State Code Code ก็คือเหมือนประมวลก็เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งครับก็คลิกเข้าไปก่อนตัวนี้ตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเหมือนการคลิกประมวลเปิดจากเป็นหัวข้อหัวข้อเนี่ยตัวนี้เขาจะเรียงตาม Titles ตัวอย่างเช่นผมอยากจะดูในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ เหมือนสมัยก่อนที่เราไปดู DVD ะครับเราจะเจอคำว่า united state code usca title ท,ที่18แล้วก็เป็นมาตราอะไรตัวนี้เราก็จะมาเหมือนกันตัวนี้ครับเราก็จะเห็นเรื่องของ title ท,ที่17เรื่องของ copy l i g e s นั่นหมายความว่าผมอยากจะดู copy l i g e t ผมก็คลิกเข้าไปใน copy l i g e t เหมือนกนเราเข้าไปดูในแต่ละมาตราของ copy l i g e t ตัวนี้เขาจะใช้คำว่า chapter นะ นั้น c h a เตอรตัวนี้ก็จะบอกตั้งแต่ Definition เลยนะครับว่าลิขสิทธ์คืออะไรเสร็จแล้วเราไปดูในหมวดที่5้า chapter อร์ที่5เนะี่ย chapter ที่5นี่เป็นเรื่องของการละเมิดตัวนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดหมายตัวไหนมีทงแดงแสดงว่าอาจากฎหมายนั้นถูกยกเลิกไปหรือกำลังถูกมีการปรับแก้ไขในลักษณะแบบนี้ครับมีกับแก้ไข ฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เราจะได้รู้ว่าอ่าตัวไหนมันเป็นถูกทดแทนหรือไม่ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เอาเมาส์คลิกเข้าไปอันนี้คือตัวอย่างเหมือนเราเปิดปรมวลพลิกไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือตัวอย่างของเวลาเราใช้งานส่วนถัดมาครับถ้าเกิดว่าผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะค้นเนี่ยมันอยู่ในไททอลที่เท่าไหร่กันแน่เช่นเรื่องการทำแทงเนี่ยเข้ากฎหมายอะไรบ้างไททอลไหนบ้าง รานั่งนั่ไล่เองอาจจะไม่เจอก็จะใช้วิธีการถัดมาครับก็คือค้นเหมือนประมวลเหมือนกันแต่แทนที่เราจะเปิดจากหน้าสารบัญแบบะกี้นี้อันนี้เราจะเปิดจากเหมือนเอาหนังสือพลิกกลับไปดูจากอินเด็กซ์ครับว่าคําว่า abortion ปรากฏอยู่ในไทท l ลของใครก็เริ่มจากตัวเดิมครับทวนอีกครั้งหนึ่งก็เข้าไปที s t a t u s แล้วก็กดที่ United States c o d e แทนที่เราจะใช้ตรงนี้ครับให้เรามาใช้ด้านขวาตัวนี้จะมีคำว่า to and resource s ตรงนี้จะมีคำว,ว่า,า,า index นะครับ index ฉะนั้น index ก็เหมือนเราเปิดหนังสือแล้วมี index ท้ายเล่มแล้วก็เามาส์กดตรงนี้กดนี้เมื่อกดตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นคำว,ว่าอักษร a ไล่มาแล้วก็ไปหาดูหมวด abortion นะครับ abortion ทำแทง แล้วก็มาสคลิกที่ abortion ใน abortion ตัวนี้ครับก็จะเข้าในหนึ่งอันนี้คือ t i ท l ลที่1ไท่ง t i ที่10ไ t i ท l ที่18ไทป t i t l ที่18คือ criminal s แตน่นในลักษณะแบบนี้เหมือนกันเขาเรียกว่ายุติการตั้งครันบางส่วนหรือว่าอะไรอันนี้มันก็จะไล่มาเรื่อยๆว่าเรากำลังมองหาอยู่ในประเด็นกฎหมายอะไรหรือ homicide ฆากตกรรม ผู้นี้ไปดูได้ในลักษณะแบบนี้หรือคลินิกผู้นี้ครับหรือในเรื่องของสาธารณสุขอันนี้คือตัวอย่างของการขนแบบที่เรียกว่าปริไปหาจากอินเด็กซ์ท้ายเล่มแต่เมกี้นี้เราเห็นว่ามีกฎหมายที่ลงท้ายด้วย x x ทั้งหลายอะไรที่ลงท้ายด้วย x x ทั้งหลายนะครับผมทัวนอีกครั้งหนึ่งเอามาเริ่มจาก status อะไรที่ลงท้ายด้วย x ทั้งหมดนะครับให้มาใช้ด้านขวาก็คือ United s t a t e Code เหมือนเดิมแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้ครับเรียกว่า Popular Name Tables Popular Name Tables ก็กดไปตรงนี้ Popular Name Tables ตัวนี้อะไรที่ลงท้ายด้วย x ทั้งหมดก็คือไล่ตามตัวอักษรแต่ข้อเสียแบบนี้นะครับก็คือเราต้องจำให้ได้ว่าเริ่มต้นด้วยคำว่าอะไร ของชื่อกฎหมายเช่นถ้าเกิดว่าเราจะไม่ได้ว่าไอ้คำว่าชายเนี่ยมันอยู่ในชื่อกฎหมายอันแรกเลยหรือเปล่าอันนี้หาหูตาเหลืองเลยเราจะใช้เทคนิคข้างบนนี้ครับใช้คนแทนเช่นผมอยากจะค้นเรื่องของชายออนไลน์ protection x protection นั่นหมายก่า ต้องการหาชื่อของกฎหมายที่ชื่อว่า c h i Online Protection X ผม search ตัวนี้มันจะวิ่งไปหาตัวที่ค้นกฎหมายชื่อนี้ Child Online สมมติว่า Child Online ติดกัน c h i Online สมมติ search Protection X ตัวนี้หมายถึงว่าจะ search ให้ดูก่อนว่าสมมติว่าผมผปิดอย่างนี้ก่อนเอาโคอดออกแบบชาย ใช้ออนไลน์โปรดักชันเในลนักษณะแบบนี้ครับเราจะได้รัวมันเซิร์ชแบบนี้นะก็คือพิมพ์ได้บางส่วนหรือว่าเซิร์ชอะไรที่มันเป็น x x x เรียกว่า popula r names ในลกักษณะนี้หรือ landham อย่างเงี้ยครับสมงพิมพ์ไปแลน h a m นี่นั่นหมายความว่า patriot ตแลนแฮมอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือเซิร์ชแบบ ก็คือชื่อกฎหมายอย่างเงี้ยครับ patent x อะไรที่มี land ham อยู่อันนี้คือตัวอย่างของวิธีการคน้นอะไรที่ลงท้ายด้วย XX x x x ก็คืออยู่ที่คำว่า statutes แล้วก็ united state code แบบนี้ประมวลเปิดจากสารบัญให้ใช้ตรงนี้เปิดท้ายเล่มใช้ index อะไรที่ลงท้ายด้วย x ใช้คำว่า Popular name tables ทีนี้ถัดมาในการค้นกฎหมายรัก2ถ้าเป็นกฎหมายในแต่ละรัฐเช่นอยากจะดูเรื่องของใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพหมอดูเช่นรู้ชื่อรัฐมาก็เข้าเหมือนเดิม status แล้วก็เลือกสมมติว่าเป็น New Jersey ผมก็ไปที่ New Jersey New Jersey New Jersey ไปที่นิวเจอร์ซีครับนิวเจอร์ซีก็ไปที่นิวเจอร์ซีคลิกไปที่นิวเจอร์ซีฮะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าผมหาไม่เจอแบบนี้ครับผมจะพิมพ์ไปเลยว่า for June for June เนี่ยนั่นหมายความว่าตัวนี้ผมมี for June telling license ผมเมาคลิกเลยตัวนี้มันก็จะวิ่งไปว่าเป็น for t u n e telling license นั่นายควาาว่ารายละเอียดของการได้มาซึ่งอนุญาตในการที่จะประกอบวิชาชีพในแต่ละรัฐอาจจะมีไม่เหมือนกันว่าหมอดูหนะ้าท่าประจันถ้าเมืองไทยต้องมีลายเส้นทำได้ไหมอันนี้คือหาตามแต่ละรัฐแต่ละรัฐนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปเลยก็ได้ เพราะนั้นอันเนี้ยไม่ต้องเลือกรัดหรือจะเลือกรัดก็ได้เข้าไปตรงนี้ถ้าไม่เลือกรัดก็พิมพ์ข้างบนเนี่ยมันค้นหมด state court state กับ federal แต่ถ้าเรารู้รัดเลยก็จะแคบกว่าอันนี้คือเรื่องของกฎหมายลายลากักอักษรทีนี้สุดท้ายแล้วครับสำหรับว a s i law c l a s s ก็คือการค้นด i กช a น y า่ี Dictionary Di c t i น n a r y นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมมีปัญหาเรื่องของคำศัพท์หรือต้องไปใช้ศัพท์ทางกฎหมายแล้วก็อยากจะแปลอังกฤษแบบยากให้เป็นแบบง่ายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของกฎหมายและลักษิสอนเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับกฎหมายตามแนวความพิพากษาใช้ตัวนี้เบสลอร์ารีเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้ครับชื่อว่า s e c o n d a r e source ออเอามากดที่ secondary source ใน secondary source เนี่ยจะมีคำว,ว่า tool เครื่องมือเราก็จะมีคำว,ว่า black law dictionary อยู่ออเอามากดที่คำว,ว่า black law dictionary black law dictionary black law dictionary ทีนี้เราก็มาดูเหมือน black law ที่ห้องสมุดมีเล่มดำๆอ่ะ ตัวนี้เป็น addition ล่าสุดนะครับ addition ใหม่ก็คือ addition ที่11บเอปีสินี้เองไม่นานมันจะมีเทคนิคในการค้นอยู่2แบบครับถ้าเกิดว่าเรามีคำศัพท์กฎหมายมาให้พิมพ์อยู่ในช่องนี้ช่อง term แต่ถ้าเกิดว่าเรามีคำแปลมาอยากจะหาคำศัพท์กฎหมายให้ใช้คำว่า definition text อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะภาษาทิตให้ดูอันแรกนะครับ สมมุติว่าผมอยากจะดูความหมายของคำว่า collection collection coll นั่นหมายคาว่า collection ในความหมายทางกฎหมายเช่นผู้พรกสาถามว่าในเวสตลอเนี่ยมีเรื่องเกี่ยว collection เยอะไหมนั่นหมาความว่าวาังที่ผมก็ไม่เข้าใจคำว,ว่า collection ในมุมมองของนักกฎหมายพูดว่าอะไรฉะนั้นเหมือนข้างรถของหน่วยงานรัฐอันนึงชื่อว่า department of collection นั่นหมายความว่าคอลเลกชันในความหมายปกติเนี่ยแปลว่าแก้ไขให้มันถูกต้องผมก็เลยขอเสิร์ชดูก่อนนะก็คือเสิร์ชนวเรามาดูวิธีหาอ่านนะครับว่าคอลเลกชันคืออันไหนถ้าเกิดว่าคอลเลกชันประกอบไปด้วยคำอื่นมีบริบทไม่ใช่ต้องไปดูคอลเลกชันที่เรากำลังมองหาคือคำเดียว ไม่ใช่ collection ไม่ใช่คอลเลคชัน of investorship ผมจ้องการใช้นี่ค l ลเลคชัคลิกเข้าไป collection ก็คือคลิกเข้าไปในคำว่า Collection Collection ทีนี้เรามาดูในส่วนของ Collection นครับมาดูความหมายมันจะบอกก่อนความหมายแรกคือแก้ไขให้มันถูกต้องซักส่วนในความหมายที่สามเนี่ยครับก็คือเรื่องของการลงโทษคือ punishment นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าข้างรถเขียนว่า Department of Collection แปลว่าชื่หอหน่วยงานว่ากรมราชชะณันแต่ถ้าเกิดว่าเป็น House of Collection แปลว่าทันทสถานเพราะฉะนั้นใน collection ตัวนี้มันก็เลยเป็นบริบทในทางกฎหมายแปลว่าการลรงโทษผู้กระทำผิดทางอาญยยาอันนี้คือส่วนของวิธีที่หนึ่งทีนี้เรามาดูวิธีที่สองครับวิธี ค้นสับกฎหมายแบบที่สองในการคน้นศัพท์กฎหมายแบบที่สองถ้าเป็นคำติดกันอันนี้ต้องใส่โค้ดนะเช่น capitals capitals punishment punishment capital punishment แปลว่าอะไรอันนี้ครับต้องให้คำว่า capital มาก่อนติดด้วยคำว่า punishment แล้วก็ search search เลย capital punishment อ uh, ่ search ในลักษณะแบบนี้ครับเขาจะไปมองหาคำที่มันติดกันไม่แยกกันก็คือแสดงว่า capital punishment ผมก็ search แล้วก็มาคลิก capital punishment ทีนี้เรามาดู capital punishment capital punishment นะครับก็คือความหมายคือ sentence คือพิพากษา ที่ภาษาให้ตายตกไปตามกันคือ sentence of death คือโทษประหารชีวิตนั่นเองอันนี้ไปดูลาเอียดที่ death penalty คือโทษประหารนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ครับก็คือความหมายที่เราหาใน dictionary ก,ก็มีวิธีการหาทักคำที่มันอยู่ติดกันอย่าลืมใส่เครื่องหมายโค้ดถัดมาครับถ้าเกิดว่าผมกำลังมองหาศัพท์กฎหมายเช่นเอาไปค้นในแนวคอนเซปต์อะ อย่างเช่นผมทำเรื่องของการร่วงละเมิดทางเพศร่วงละเมิดทางเพศก็คือภาษาชาวบ้านผมราาู้ภาษาอังกฤษอันเดียวคือ rape rape ผมก็จะพิมพ์ในช่องของ define text คือ rape แบบนี้ rape ฉะนั้นผมก็รู้ว่าทางกฎหมายก็ใช้ว่าอะไรนะแต่รู้ว่าเหมือนชาวบ,บ้านใช้ข่มขืนแลวกฎหมายอาจจะเรียกว,ว่าการร่วงละเมิด หรือการกระทำำําชํเระาอะไรก็แล้วแต่ผมขอดูแล้วก็กดเซิร์ชอีกครั้งนึงเซิร์ชอีกครั้งนึงฉะนั้นในการเซิร์ชแบบนี้ครับเราก็มาดูหลังจากที่เราเซิร์ชปุ๊บมันก็ไปเจอคำเยอะแยะเลยแปดสิบสามหกสิบสามคำเพราะฉะนั้นอันนี้เจออยู่ในความหมาที่สองของคำว่า abuse ผมก็คลิกเข้าไปใน abuse abuse นั้นโดย abuse เองเนะครับเป็น departure from legal license use misuse yeah. yeah. เนีเ่ยเนีเ่ยุที่เป็นน่าจะเป็นลงงะเมิดแต่มันไม่เห็นเจอคำว,ว่า r a v e เลยลากลงมาเล็กนิดนึงเราก็ไปดูในจุดที่ไฮไลท์นะครับไฮไลท์เนี่ยอยู่ในกลุ่มของ sexual abuse นั่นหมายความว่า sexual คือเพศ abuse คือ่วงละเมิดทางเพศ คำแปรอันแรกคือ illegals or long f u l sex act แน่นอนเลยแล้วก็คำมแปรที่สองคือ rape นั่นเองนั่นหมายความว่าผมได้คอนเซปต์ผมคือละใช้คำว่า sexual abuse ก็ได้อันนี้คือตัวอย่างของวิธีการเปลี่ยนจากคำศัพท์นะครับให้เป็นคําแปรเปลี่ยนจากคําแปรให้เป็นคำศรรัพท์ซึ่งถ้าเป็น dictionary ปกติมันจะทำไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอิเล็กทรอนิกแบบเนี้ครับสามารถทำได้ทุอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่เว็ s หลอดค s าสิกจะใช้ dictionary นะครับไปที่หมวดชื่อว่า secondary source secondary source secondary source แล้วก็หมวดต่อมาก็คือตัวนี้ black law dictionary คลิกไปที่ black law dictionary เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปดูว่าถ้าเราต้องการหาคำศัพท์แปลเป็นคำทั่วไปให้ใช้ dictionary terms แต่จะแปลจากคำศัพท์ไปหาถ้าแปลจากคำแปลไปหาคำศัพท์ให้ใช้คำว่า definition text อันนี้คือตัวอย่างของการใช้ข้อมูลในสารัฐทีนี้ถ้านอกจากสารัะตรงนี้ครับจะมีคำว่า internationals material s Mater ตัวนี้คลิกเข้าไป international material international material นะครับก็จะรวมมีหลายอย่างก็คือมีครั้งของ U K คือเป็นส่วนหนึ่งของที่เราจะอบรมที่นี้อบรมถัดมาแล้วก็เป็นลักษณะของแยกเนื้อหานั้นระบบคอมมอนล a อเหมือนกันก็จะมี cases มี journals มีอะไรแยกตามประเทศเหมือนกัน ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยากจะดูเฉพาะอังกฤษเนี่ยครับซ้ําซ้อนกันไหมอ๋อเฉพาะ,สะาสตร์เราจะมีประเทศอะไรบ้างก็กดที่ uk ตัวนี้ก็จะบอกว่ามี case มี legislation มี h i s t y มี journals current a a v e n e s s แปลว่าข้อมูลที่มีการปรับปรุงคือคลิปเราอัปเดตนะครับเรียกว่าปรับปรุงให้เรามีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอเราเรียกว่าเป็น current เอาเนซฉะนั้นเราก็จะดูได้ว่าตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะก็จะแยกเป็นของ u n ited States Kingdom ก็จะแยกเป็น Wales Scotland อะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเคสเหมือนกัน Law Report คือรายงานคำพิพากษาเหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ใน International law ตัวนี้ครับแล้วก็ใช้วิธีการค้นเหมือนกันแต่เราใช้วิธีการคนแยกกัน แยกประเทศไม่รวมกับสสรัดนะครับถ้าเกิดว่ารวมสารัตมันจะอยู่กลุ่มนี้ถ้านอกสารัตต้องใช้กลุ่มนี้ถัดมาครับถ้าเกิดว่าเราต้องการดูเช่นอนุสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยครับอนุญาโตตุลาการพวกนี้เราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของที่เป็นของสารัตแล้วก็ของ international อันนี้คือของสารัตถ้าเป็นของ international ให้ใช้ปุ่มนี้ กดเข้าไปตรงนี้แล้วเรามาดูในเรื่องของตัวนี้ครับก็คือจะมีให้เลือก international convention หรือว่าตัวนี้ก็จะมีเป็นพหุภาคีทวิภาคีผมก็คลิกไปทวิภาคีตรงนี้ทีนี้เราจะหาที่เป็นคู่กรณีระหว่างเรากับใครเช่นมีคำว,ว่าไทยแลนด์ไหมผมก็จะพิมพ์ไทยแลนด์ เซลล s สเซิชตัวนี้ก็จะไปดูว่า,ามีีสัญญาตัวนี้ครับ a g r e e m e n t between government of king of Thailand and government of Republic of India เรื่อง B O I นีครับในลักษณะตรงนี้อันนี้เราก็จะได้ในลักษณะของข้อตกลงที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ตัวน,นี้คลางนนะครับจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ a v e a e b i t r uh, a t i o n materials กด enter แล้วก็ไปดูที่ convention ก็คือเป็นทวิภาคีเราจะหาใครกับใครแล้วก็พิมพ์ชื่อประเทศลงไปแล้วก็ search อ่ะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้ส่วนของเวสต์ลอ แต่ทีนี้เดี๋ยวผมแนะนําตรงอินเตอร์ให้ดูซึ่งนิดหนึ่งนะครับว่ามันเหมือนเราชอบแบบไหนสมมุติว่าจะคน UK เคเหมือนกันยูเคผมจะค้นเคสส s ผมก็จะไปกดที่ United Kingdom Cases ฉะนั้นไอ้คำว่า Cases ของเขานะครับรวมเนี่ยคือรายงานคำพิพากษาเรียกว่า law report จะแยกออกเป็นเรื่องๆก็ได้แต่ได้เกิดว่าเรามีคู่กรณีมาเลยสมมติว่าผมมีชื่อเคลชื่เคสมา ชื่อคู่กรณีมาว่าเป็นเคสระหว่างใครกับใครผมก็จะพิมพ์ไปเลยตรงนี้นะครับชื่อเคสมาแล้วก็ใส่ไปในช่องหรือกด party name ก็ได้นะ advance search แล้วก็ไปนค้นใน party name แบบนี้แล้วก็ search เลยครับอันนี้ก็คือค้นเคสค้นเคสอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะ ตัวนี้จะรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งสู้อีกห้ออ่าอีกฐานแพลตฟอร์มหนึ่งอันนั้นก็จะละเอียดหน่อยเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างให้ดูว่าเราชอบแบบไหน,นก็คือผมคลิกเข้าไปข้างในนะครับในส่วนของเคสที่เป็นของ UK เนี่ยเขาจะมีเคสคลิก Sum ม a รีครับเคส digest คือย่อยเคสมาให้นี่คือรายละเอียดของเคสใช่ไหมตัวนี้จะมี a n a l y s i s a n a l y s i s เนี่ยครับ เรียกว่าเป็น case digest case digest case digest เหมือนเราทุเรียนทั้งลูกใส่ท้องเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือให้เข้าใจง่ายๆคือนำมาใช้ได้เลยเนี่ยมันจะย่อยออกมาเป็นเรื่องๆว่า case อันเนี้ยอยู่ในหัวเรื่อง subject อะไร shipping แล้วก็อยู่ใน keyword ก็คือเป็นประกันภัยทางทะเล ฉะนั้นก็จะมีข้อมูลโดยสรุปผู้พากษาชื่อว่าอะไรแล้วก็มีเคสที่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมีเคสอะไรอันนี้คือตัวอยา่างเห็นไหมครับดังนั้นในลักษณะแบบนี้เราก็จะได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของเคสดิจิสนะครับในส่วนพวกนี้อันนี้คือการค้นที่เป็นเคสต่างประเทศก็ทําเหมือนกันเลยเพะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการดูคดีบางคดีในออสเตรเลีย ในแคนาดาเช่นลักเก็ตสักเซนาอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ต้องผ่าน international material แล้วก็จะเลือกประเทศก็ได้หรือเลือกตามชนิดของเนื้อหาก่อนเราค่อยไปประเทศที่หลังก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ละเป็น w e s l a w c l a s s i สสรุปอีกครั้งนึงนะครับ w e s l a w อ l a ค s าสเนี่ยให้จับประเด็นการคนไว้4อย่าง หนึ่งเขาใช้ยังไงก่อนแล้วหมายค้าว่าการใช้ของเราเนี่ยจะผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจะใช้ในเครือข่ายหรือนอกเครือข่ายเขาก็จะมีบริการให้เราคน้นทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายสองฐานข้อมูลมีความใหญ่โตก็คือมีเนื้อหาเยอะเขาก็เลยจัดแบ่งเนื้อหาตามนี้ครับเรียกว่าบล se คบล็อคส่วนนี้ครับให้เรา จับประเด็นก่อนว่าเรากำลังจะค้นอะไรถ้าเราจะค้นกลุ่มตัวกฎหมายเขาก็จะแยกออกเป็นสองแบบคือ primary source กับ secondary source ถ้าที่มาของกฎหมายมาจากตัวกฎหมายเลยก็ต้องรู้จักว่า primary source กลุ่มใหญ่ๆมีอะไรบ้างก็จะมี cases ก็คือ case law แล้วก็ case number คือตรงนี้ cases แล้วก็ case number คือแยกกัน วิ่งไปหาข้อมูลเดียวกันแต่ต่างวิธีคน้นสองก็คือกฎหมายที่เป็นรายลักษอนมีไหมก็มีจะแยกออกมาเป็นของรัฐต่างๆแล้วก็ของรัฐบาลกลางก็อยู่ในหมวดนี้ Statutes ตัวนี้ก็เป็น Primary source นะครับ Regulation กฎข้อบังคับกฎกระทรวงส่วน Administrative Decision คือ,อคำสั่งทางปกครอง แอดม i นิสเต i ันเนี่ยแปรมไทยคือคำสั่งทางปกครองอันนี้คือกลุ่มที่1เรียกว่าที่มาของกฎหมายจากตัวกฎหมายเองส่วนที่มาของกฎหมายจากคำอธิบายกฎหมายเรียกว่า secondary ดัง secondary ก็ชัดเนี่ยครับ secondary ก็จะมีใช้หลักๆก็คือ American Law Report รายงานคำพิพากษาของศาลเนี่ยของอเมริกันแล้วก็มีวรารสารบทความวรารสาร มี Re-Statement of Law คคำอธิบายกฎหมายมีพวก t e x t ซ t ตต y ตรงนี้อันนี้คือกลุ่มตำล่าอันนี้คือที่มาของกฎหมายในรูปแบบของ secondary source คือจากคำอธิบายของกฎหมายเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าแหล่งข้อมูลนานาชาติก็จะมี internationals แล้วก็อนุญาโตตุลาการแบบทวิภาคีสนวิสัญญาแล้วก็กำหนดว่าเราจะค้นด้วยคีย์เวิ ก็มีตัวอย่างเช่นถ้าเราจะค้นบทความต้องเลือก Word Journal เข้าไป secondary source ก่อนแล้วก็เลือกว o ร์ Journal เสร็จแล้วก็มีค้นในภาษาค้นยังไงค้นลายลักษร์ศคนยังไง,น,น,น,ง,ไงนั้นวิธีการใช้เว็ลองคือ1ต้องเลือกแหล่ง 2. เลือกวิธีการคน้นว่าเราจะใช้ความแม่นยำของผลลัพธ์สูงก็ต้องใช้ t e r m i n connector ก็ต้องจำเทคนิคต่างๆว่า อย่าลืมแตกคำเป็นคอนเซปต์ก่อนนะครับว่าเราจะค้นไม่เกินสี่คอนเซปต์แล้วแต่และคอนเซปต์เชื่อมกันเอาง่ายๆก็คือ and same sentence ก็คือ slash s same paragraph slash p เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ก็ตั้งเป็นตัวอย่างเนี้ครับว่าเราต้องการค้นบทความในกรอบเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งป่งชีทางภูมิศาสตร แต่มีประเด็นที่ใช้ศัพท์ไม่ถูกว่าเขาใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอะไรว่าชื่อไหนมันเป็น GI ชื่อไหนมันเป็น generic คือโครดซองกับแชมเปญแยกกันยังไงอนนี้เราจะใช้ natural language natural language เสร็จแล้วก็วิเคราะห์ผลนะครับก็คือดูตัวรีไฟลหลังจากนั้นก็สามารถจัดการสั่งปริ้นสั่งดาวน์โหลดไดอ้อันนี้คือ เวสลอร์ Law, ที่เป็นเวสลอร์คลาสสิกก็คือในอเมริกันเป็นหลักทีนี้เรามาดูเวสลอรตัวที่สองครับเวสลอรตัวที่สองใช้เวลาไม่นานนะก็คือคล้ายๆแต่ไม่เหมือนในเรื่องของการสุพ s t ์ก็คือเวสอร์ยูเคนะผมใส่ในเกมเวส์ลอร์ยูเคนะทีนี้เรามาดู ผมอธิบายแต่จุดสำคัญสำคัญนะครับว่า,วามันเรียกว่าอะไรบ้างหน้าตาไม่เหมือนเลยคนละแบบเลยครับเน้นของสหราชอาณจักรเหลักทีนี้เราก็มาดูคำว่าสหราชอาณจักรเนี่ยประกอบไปด้วยอังกฤษคืออิงกลนนะครับเวลสกอตแลนด์ ail, Scotland, แล้วก็ไอแลนด์เหนือไอรแลนด์เนื่ร,รวมกันเรียกว่า u n ited Kingdom u n ited k คนะิงดอมทีนี้เรามาดู เมนูเขาจะแบ่งเหมือนที่เป็นของเวสลอคลาสิกก็คือมีแถบแบบนี้คือแยกตามประเภทก่อนนั้นถ้าเป็นกลุ่ม primary source ก่อน primary source นะครับที่มาของกฎหมายจากตัวกฎหมายก็จะมีเคสนะครับ Cases อยู่นี้แล้วก็กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์กรก็จะมี Legislation แล้วก็จะมีพวก s e o o n d r y s o u r c e คือ Journals อยู่ตรงนี้ Current awareness จำง่ายๆนะครับก็คือข้อมูลที่มันมีการปรับอัปเดตก็คือ keep you updating แปลว่าข้อมูลที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะมีกฎหมายเปลี่ยนคำพิพาษามีการปรับตัวนี้เรียกว่า current awareness ตัวนี้คือ index legal terms legal terms คือคำศัพท์ของกฎหมายเนี่ย legal terms จะเป็น Dictionary e n c y c l o น e d i a นะครับนี่คือ Dictionary คำศัพท์ทางกฎหมายเรียกว่า legal terms ตัวนี้จะเป็น Dictionary ทางกฎหมายงั้นถ้าเราจะใช้นอกเหนือจาก black law ก็ามาใช้จากตัวนี้ครับ legal terms ส่วนนี้เป็นกฎหมายสหภาพยุโรปคือ EU นะกสหภาพยุโรปทีนี้เราจะเริ่มมาไลดดูทีละอันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูลักษณะของ การค้ขนของมันเนี่ยมันจะแบ่งการค้นออกเป็นคล้ายๆกันนะครับนะครับก็คือหนึ่งถ้าเราจะเน้นค้นทุกอย่างรวมมิดเป็นหัวข้อจะใช้คำว่า browse by topic browse by topic browse by topics นั่นหมายความว่า browse by subject ตัวน,นี้ครับก็จะมีเรื่องๆแยกกัน ดังนั้นถ้าเราจับจุดตั้งแต่เว s c ์ลอว Classic แยกได้นะครับว่า primary source secondary source เนี่ยอันนี้ไม่เป็นปัญหาในการค้นเลยอเดี๋ยวผมค่อยทำให้ดูทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ที่ละอย่างให้ดูก่อนนะครับก็คือหนึ่งในการค้นเคสจะมีหลากหลายวิธีเอามาวางตัวคำว่า cases คำว่า cases ตัวนี้ครับประกอบไปด้วยหนึ่งค้นเคส ก็คือใส่เป็นคำสำคัญเหมือนสวิตอามีนายตะกี้เนี้ยคนจากปาร์ตี้เนมอะนไรพวกเนี้ยเรียกว่า cases แต่ถ้าเกิดว่าเราจะค้นเช่นเป็น king bench อะไรพวกเนี้ยครับเป็นเอ่อ majestic อะไรพวกน,น, estic, วกนี้เป็นคอร์ดระดับศาลแยกเป็นคดีอุดอ่าแพงแล้วก็อาญาพวกนี้จะเรียกว่าขนตามประเภทของศาลก็คือลำดับของศาล สารชั้นต้นชั้นกลางชั้นอุทธรลษชั้นสูงสุดตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ก็คือขนตามประเภทของสารส่วนด็อกเกตคือหมายเลขหมายเลขของเขาเรียกว่าหมายเลขคดีคือด็อกเกตมีหมายเลขคดีเหมือนเรามีคดีดําคดีแดงพวกนี้ครับอันนี้ด็อกเกตส่วนตรงนี้ครับเาเรียกว่าลอร r e อร์ t คือรายงานคำพิพากษาเหมือนจัดพิมพ์เป็นเป็นเล่มๆตำดา ส่วนคอนตัมรีพอร์ตตัวนี้อทีนี้เดี๋ยวคอนตัมนี่อธิบายแบบนี้นะมันเข้าใจยากคอนตัมเดี๋ยวคอนตัมตรงนี้คอนตัมเนี่ยเรียกว่าเป็นการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับการบาดเจ็บส่วนบุคคลแล้วก็ จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบทางการเงินความต้องการต่อเนื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บด้นน้นเนี่ยมันจะมีประเภทของอุบัติเหตุมีอะไรพวกนี้ให้สืบค้นแยกต่างหากเดี๋ยวมีดูให้ดูนะครับอันนี้เขาก็จะมาดูว่าสารต้องคำํำนึงถึงเรื่องของเช่นสมมุติว่า,าการดำเนินโรกสมมติปิดมอไซค์ไปชนเขาขาหักตัวเนี้ยในลักษณะแบบเนี้ย กว่าเขาจะกลับไปเหมือนเดิมได้หรือไม่เหมือนเดิมในตลอดชีวิตเลยเนี่ยก็จะมีค่าจะจ่ายในการดูแลอย่างไรชั้นวัตถุประสงค์ของรายงานเนี่ยครับก็คือเพื่อให้การเรียกร้องรวมไปถึงความต้องการการฟื้นฟูการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ตรงความต้องการทั้งชีวิตหรือเปล่าในลักษณะแบบนี้ อันนี้ครับก็คือเราเรียกว่า quantum reports quantum r e p o r t ตดังนั้นอยู่ตรงนี้นะ q u a n ต u m เนี่ย quantum นะครับคว a n t u m reports แต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของ s i e e and print ง่ายๆเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดส่วนตัวนี้จะเป็น legislation ก็คือกฎหมายลายลัลกษณ์อักษรตัวนี้ครับก็จะแบ่งเหมือนกันที่มาของกฎหมายก็จะมีค้นชื่อกฎหมายเลยมีชื่อกฎหมายมาเลยว่าเป็น x อะไร แล้วก็คำอธิบายกฎหมายหรือเป็นกฎหมาย Pi m a r y s o u r c e ทำเหมือนกันเลยแล้วก็ในส่วนของบางส่วนนะครับที่ยังอยู่ในกฎหมายของ EU ตัวนี้มีอะไรบ้าง l ิ b i l วแปลว่าร่างกฎหมายครับฉะนั้นเราต้องการตามรอยกฎหมายบางส่วนเราก็จะอยู่ในบ l วแล้วก็ล่าสุดเป็นอะไรแล้วก็ในส่วนของอ่า คีย <Key S 2> คือคำสำคัญของ legal concept ต่างๆจะอยู่ในนี้อันนี้คือกฎหมหายรายลางสอนแล้วก็ถัดมาครับก็คือเป็นการค้น journals ที่เราเห็นอยู่ใน journals ที่อยู่ใน classic ก็เหมือนกันแล้วก็ข้อมูลที่เรียกว่า current awareness แปลว่า k e e you updating มีข้อมูลอะไรที่มันปรับแก้มาใหม่ส่วนตัวนี้เป็น dictionary นั่นเองะทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทีละส่วนนะครับ เช่นถ้าเกิดว่าผมมีเคสมาถ้าเกิดว่าผมมีเคสมาผมจะเริ่ม search จากเคสตัวอย่างให้ดูมีสองเคสให้เลือกค่ะเคสสองสองส่วนเคสที่เราจะใช้สมมุติว่าผมมีเคสคู่หนึ่งเคสเคสมีสองเคสอย่างเงี้ยครับเคสชื่อวิสกินสันแอนด์ดาวทดาวดาวังตัวนี้ เรามาดูนะครับคดีนี้มีในตัวอย่างในลักษณะแบบนี้ครับก็คือ,คอผมต้องเข้าไปในส่วนที่เรียกว่า search case กดตรงนี้ search case ก่อน search case ใน search case ตัวนี้ครับมันไม่ได้ปุ่มเยอะเหมือนกับตะกีนก้นี้อันนี้เราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก่อนตัวนี้เรียกว่าขนจาก ปาร์ตี้คือคู่กรณีฉะนั้นใครกับใครให้มาใส่ช่องนี้ส่วนฟรี f r เ e ิร์ t จะไม่ง่ายก็คือเรื่องของเราเรียกว่าเป็น national language คือใส่โดยที่ไม่รู้ว่าอะไรคือ k e วิ o r d อะไรไม่ค์เวิ o r d ใส่เป็นประโยคคำถามเนี่ยคือคุณมีก็เรียกว่าไม่มีทักษะในการคน้นก็สามารถค้นได้ก็คือเปิด กว้างเลยเป็น free text Search ส่วน subject หรือ keyword เช่นทีนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นเราสนใจเรื่องของ shipping อันนั้นเรียกว่า subject ใช่ไหมส่วน keyword คือเป็น marine insurance พวกนี้ยอันนี้ก็คือ keyword แล้วก็อันนี้เป็นชนิดของเอกสารว่าผมต่างจะได้เป็น case analysis ด้วยผมก็จะเลือกตัวนี้ครับว่าเป็น case analysis ส่วนลอรีพอรคือเป็นรายงานคำพิาพากษาแล้วก็คำตัดสินว่าเราต้องการเอกสารประเภทไหนทีนี้ผมค้นรวมไปก่อนผมก็รก์ r อ c น,อนนะกอนี้ซะร์ค้นกะดร์แล้วไปดูทำไมนะ c h

done have l า search s อันนี้ครับตรงกลาง search case search case Sorry. search case t h a n k ผมเปลี่ยนชื่อแล้วกันะทำไมกิ๊นซ์ search ตอนอันนี้อันนี้ใช้เลขอ้างอิงดินนิแทนอันนี้คือ citation ครับ เปลี่ยนใหม่เป็น citation t y p search อะแล้วหมายความว่าในลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะมาดูว่ามันจะมีให้เราเลือกสองแบบนะครับก็คือเนี่ยอ๋อผมพิมพ์ผิดตกตัว L ไปตัวหนึ่งวิลคินสันวิลคินสัน นั่นหมายความว่าตรงนี้ครับผมมี2ทางเลือกในการคน้นตัวนี้มตัว L ตกตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้เรียกว่า citation citation นะครับก็คือหมายเลขเลขอ้างอิงเขาแทนเวลาเขา index ส่วนตัวนี้คือชื่อคู่กรณีนั่นหมายความว่าในลักษณะแบบนี้ผมเจอ case ตัวนี้จะทำนองเดียวกันนะก็คือเป็น positive treatment ก็คือมีการตัดสินตามหรือใช้เป็นแนวความิพากษา เราก็คลิกเข้าไปข้างในครับคลิกเข้าไปข้างในเดีวนี้รายละเอียดของคดีตัวนี้ครับมันมีแนวความพิพากษาในเรื่องของใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อมาก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในลักษณะของถูกเพื่อนแกล้งว่าสามีถูกรดชนขาหักก็คือโทรไปไปทำอําเขา เห็นเป็นเรื่องตลกครับคนที่เป็นชื่อวิทกินสันเนี่ยก็คือตกใจช็อกสุดขีดเป็นลมหมดสดติทีเนี้ยเขาก็าไปฟ้องเรียกร้อ,องค่าทดแทนค่าอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ศาลมีการนำประเด็นในเรื่องของก็คือไม่ได้ดูในรายละเอียดของทำให้ตกใจยังไงแต่ประเด็นทำให้เขารู้สึกคอนโดถูกละเมิดในเรื่องของการตกใจแล้วเป็นลม ต้องมีการรักษาเยียวยาเป็นหลายๆหลายได้เดือนกว่าจะกลับปกติเนี่ยอันนี้คือความหมายของตัวนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นตัวนี้ไม่มี case analysis แต่อยู่ใน case report ค่ c a s report ตัวนี้ c a s report นั่นตัวนี้มีอยู่ในรายงานก็คือรายงานคำพิพากษาแต่ไม่มีถอดแยกเป็น case d ดิจ s สมาให้เรียกว่าเคสแอนาลิซิสใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของเคสตัวนี้ว่าเรื่องของเรื่องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ครับก็คือเหมือนในเวสลอที่มีการนําไปใช้เป็นแนวคําพิพากษามันจะขึ้นเป็น,นอันนี้คือชื่อสาลอชื่อคอร์ปปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับคิ b เบนด Division กลายเป็นคิงเบน d ์ดิวิชันละเพราะว่าสมัยก่อนปกครองโดยรายชินี แต่ตอนนี้การไปเป็น king ไปลอะอพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นว่าอันนี้ถูกแทนไปละส่วนคดีนี้เกิดมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1897อันนี้ก็จะเป็น l อร r e p o r t ว่าเนี่ยตัวเลขที่ผมใช้ค้นเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่เป็น citation อยู่ใน l อร r e p o r t ส่วนตัวนี้เป็น left lens ที่ใช้อันนี้คือตัวอย่างของแบบที่1ทีนี้เรามาดูแบบที่2 ในการคนแล้วมีเคสไดเจสนะเคสไดเจสมีรายละเอียดอะไรบ้างในแบบที่สองนะครับตัวอย่างเช่นผมใช้คด,ดีตะกีน้นี้เรื่องของชิปปิ้งชิปปิ้งชิปปิ้งนีตัวนี้นะครับผมก็เอาไปคนในตัวเดียวกันก็คือหาที่เนมเสร็จแล้ว search นะทีนี้เรามาดูตัวนี้เราสามารถใส่ subject shipping ได้ตัวนี้ครับเราจะเจอเหมือนกันเป็นกรณีเบียดเดียวกันเลยเนี่ยครับใช้เป็นแนวคำพิพากษาแล้วก็เอาเมาส์คลิกเข้าไปตัวนี้ นั่นหมายความว่าในลนักษณะแบบนี้ครับจะมีรายละเอียดเยอะกว่าจะมีคำว,ว่า case digest เหมือนที่เราพบใน Westlaw c l a s s i c ซึ่งตัวนี้ครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้ซึ่งแตกต่างอันดับแรกเนี่ยเวลาเราจะ print save ของ Westlaw c l a s s i c จะอยู่แนวบนแต่ตัวนี้จะอยู่แนวนี้นั่นหมายความว่าถ้าผมจะดาวน์โหลดผมกดตรงนี้ดาวน์โหลด case แล้วก็ทำเหมือนแกนเลยครับตัวนี้ใส่กับ microsoft word advance ตัวนี้ให้ highlight text เหมือนกันอันนี้ไม่ตม่งส่วนถัดมาครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมจะขยายให้อ่านแบบ html กดตรงนี้ตัวนี้จะตัดรูปออกไปอันนี้ก็คืออ่านแบบ html เสร็จแล้วในะลักษณะแบบนี้ครับก็คือต้องการกลับมาที่บทความนี้ครั้งหนึ่งหรือเคสนี้ครั้งหนึ่ง copy link ส่วนนอกนั้นต้องมี personal password นะครับในส่วนพวกนี้แล้วตัวนี้ก็จะเขียนว่า educational use only อนะทีนี้เรามาดูถัดมาครับตัวนี้คือ appeals appeals history ก็คือประวัติการอุทธรณ์ก็คลิกเข้าไปตัวนี้ประวัติการอุทธรณ์แล้วก็เคสที่สัมพันธ์กันแล้วก็ตัวนี้ตัวเคสที่เป็นรายงานของคำพิพากษาคือรายละเอียดของเคสทัส้งหมดอยู่ในนี้ แล้วตัวนี้ก็คือจะมี Primary Source Reference เขามีอ้างอะไรบ้างตัวนี้มันจะมีรายละเอียดแยกออกมาครับเนี่ยนั้น Primary Source Reference ก็คือกดไปปุ๊บตัวนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยก็คือ Table Content นะครับว่าเขาอ้างใครมาเราก็ไปดูที่เคสตัวนี้ครับ c a s Cited Case Cited คือเขาอ้างใครส่วน Citing คือใครอ้างเขา ส่วน legalization cited เขาอ้างใครอ้างกฎหมายอะไรแล้วก็ตัวนี้มีกฎหมายอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นในลนักษณะแบบนี้ครับมันก็จะมีรายละเอียดของมันในเรื่องของคดทีที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็คือเรื่องของการค้นจากการ search case ถัดมาตัวนี้ครับก็คือ court court อ คอร์ตัวนี้จะแยกคอร์ดออกมานะครับอันนี้คือสารสูงสุดของเขานะครับศาลสูงสุดของเขาก็คือ Supreme c อร r t ส่วนตรงนี้ในาในอังกฤษแล้วก็เวลก็จะแยกเป็นสารอุทธรณ์นะครับก็จะแยกเป็นส่วนคดีอาญาแล้วก็ส่วนคดีแพง่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสารระดับอุทธรณ์เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็น k king's b e เปน d i v i s i o n แล้บแล้วก็เป็นสาร Commercials ส่วนอันนี้จะเป็นของสกอตแลนด์นะครับในสมพนี้แล้วก็นี่เป็นร์ออัปเดตอันนี้คือแยกประเภทของสารก็คือกดกดเข้าไปเช่น c r i มิน a l ตัวนี้แล้วก็เนี่ยครับก็คือแยกคนออกมาว่าเราต้องการค้นหรืออ่านเฉพาะในส่วนนี้มันก็จะแยกมาว่าเป็นการตัดสินล่าสุดนะครับแล้วก็ view ออก แล้วก็มีผู้พิพากษาดังนั้นในลักษณะแบบนี้ครับก็คือเป็นเรื่องของเหมือนเรา, ouse, าเบลส์ไล่ไปเรื่อยๆเราไล่ไปเรื่อยๆส่วนด็อกเกตตัวนี้หมายเะเบียนแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนเหมือนตำราครับเป็นรายงานคําพิพากษาเหมือนรายงานอ่าคําพิพากษาสารดีกาที่เราใช้เป็นดีกาอะไรพวกนี้อันเนี้ยก็จะมีเป็นเรียกว่ารอรีพอร์ตเนี่ยเป็นเรื่องๆไป นั้นก็จะแยกกันเป็นตรงนี้ครับส่วนควอนตัมเนี่ยครับที่บอกตัวนี้จะมีรายละเอียดในการค้นก็คือตัวนี้ครับจะมีตั้งแต่เนี่ย total i n j u r e s duration เนี่ยครับเป็นเจ็บป่วยนะสิบปีถาวรเลยนะคือไม่หายอะ่ะอันนี้คือในส่วนนี้สมมุติว่าสองถึงสามปีผมก็เลือกไป อ่สงสามปีเสร็จแล้วตรงเส็นนี้ครับก็จะมีเรื่องของเนี่ย classification ตัวนี้จะมีในเรื่องของ classification brain i n j u r s ส่วนไหนมีอะไรเสียหายมีอะไรบาดเจ็บบ้างหรือจิตใจย่ำแย่เนี่ยครับเนี่ย injured to หัว to head เรื่องอะไรอันนี้ก็คือเรื่องของ classification เสร็จแล้วเราต้องการดูรายละเอียดอื่นเนี่ยวิธีคนนะครับกด more Option ตัวนี้เราแยกเพศได้ว่าเป็นเพศชายเพศหญิงแล้วก็อายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้เป็นอวอร์ดเป็นอะไรคออวอร์ดแล้วก็ตัวนี้ total damage เนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นในในเป็นเงินทังสิน accident type ตัวนี้ครับ อ่าอุบัิเหตุไยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เราเรียกว่าเป็นคอนตัมรีพอร์ตอธิบายนิดนึงตัวนี้มันจะมีรายละเอียดของมันที่แตกต่างฉะนั้นคอนตัมรีพอร์ตคือการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากการบาดเจ็บของบุคคลนะครับซึ่งตัวนี้เหมือนโดนรถชนเกิดอุบัติเหตุต้องการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทน ฉะนั้นผู้บาดเจ็บก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนเงินสารก็ต้องคำนึงถึงาการพยากรโรคครับหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วจะกลับมาเหมือนเดิมไหมโดยจะมีแพทย์เป็นผู้ให้ความเห็นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายการดูแลฉะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือต้องการในเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บฉะนั้น ตัวนี้จะเป็นความต้องการทั้งชีวิตหรือไม่อันนี้เราคือในลักษณะของที่เราใช้งานนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างของ Quantum Report เพราะนั้นมันก็จะอยู่ในกลุ่ม Primary Source เหมือนกันถัดมาครับในส่วนตัวนี้ที่เป็น Legalization Legalization เช่นผมมีชื่อกฎหมายมาเลยนี่กฎหมายมาเลยตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติผมอยากจะดูในประเด็น ให้มีการอนอุทรณนในคดีแพ่งโดยตรงาจากสารไฮคอร์ตตัวนี้มันมีอยู่ในส่วนหนึ่งเซวหนึ่งของชื่อตัวนี้ครับ Administration of Justice X ตัวนี้จะใช้วิธีการเ e ิร์ชก็ได้นะทีนี้เรามาดูหลักการของมันจะมีสองแบบนะครับคือ browse กับ search browse เนี่ยก็คือจะใช้คำสั่งตัวนี้ก็คือเข้าไปตรงนี้ p r i m a r y and secondary คือไล่มาเหมือนเปิดตำราแต่ถ้าเสิร์ชเสิร์ชจากแบบนี้ครับชื่อกฎหมายใส่ตรงนี้เลยชื่อกฎหมายใส่ตรงนี้เลยแล้วเสิร์ชเลยเสิร์ชเลยตัวเนี้ยจะเสิร์ชจากชื่อกฎหมายเลยจะวิ่งไปหากฎหมายโดยตรงเลยครับแล้วเราต้องการอยู่ในเซ t ชันไหนนะครับในเซ t ชันนี้เราก็คลิกเข้าไปคลี่ออกมาคลี่ออกมาตัวนี้ก็จะคลี่ ในส่วนของเนื้อหากฎหมายออกมาก็คือเป็น Chapter ที่ห้าสิบแปดนะครับ Chapter ที่ห้าสิบแปดเราก็คลิกออกมาตัวนี้เป็น PDF ก็คือคลิกออกมาอ,อันึนี้มันก็จะไล่มาเรื่อยๆครับพาร์ทไหนที่ใช้ได้อยู่ตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะมาดูว่าในส่วนที่เป็น Apply Part for n a t u r a s Trial j u s t m i n เนี่น leave to appeal court to supreme court appeal where leave granted เพราะะฉนั้นในรายละเอียดเนดูในประเด็นไหนเราก็มาดูว่าอนุญ,ญาตให้อุทธรณ์ในคดีแพ่งโดยโตรงจากสารอะไรพปนี้แล้วก็ไปดูในรายละเอียดในหัวข้อไหนเนี่ย Miss l e n a r อันนี้คือตัวอย่างของเวลาเข้าไป search แต่ถ้าเป็นแบบที่สองครับเรียกว่าเป็น browse ไล่มา มีชื่อกฎหมายโดยตรงตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่หนึ่งครับตัวนี้ก็คือแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเ e x กซแล้วตัวนี้ United Kingdom ผมคนเข้าไปที่ local X local X ตัวนี้ local X ตัวนี้ครับจะแยกออกมาเป็นปีตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับตัวนี้ผมมีปีมา ปีหนึ่งเก้าแปดหกชื่อกดมาตัวนี้หรือหนึ่งเก้าหกหกในแบบนี้ผมก็กดช่วงเวลาก่อนอันนี้ง่ายเราก็ไปต่อก็คือช่วงถัดมาครับหนึ 1969. 1969. 1969. ่งเก้าหกเก้าเนี่ยหนึ่งเก้าหกเก้าเราก็ไปกลุ่มหนึ่งเก้าหกเก้ากลุ่มนี้เนี่ยแล้วมันก็จะมาหนึ่งเก้าหกเก้าล้วก็ก,กไปมันก็จะเจอกฎหมายที่อยู่ในช่วงปีนี้ว่ามีชื่อว่าอะไรบ้าง มันก็จะไล่มาแบบนี้ฮะเนี่ดังนัเน,น,นี้ยกษณะแบบนี้เราก็จะดูด้วยว่าหนึ่งเก้าหกเก้ามีอะไรบ้างในส่วนพวกนี้อันนี้คือตัวอย่างของการ b ล o w s e การ browse การ browse browse ไปไเรื่อยๆก็หนึ่งเก้าหกหกหรืออะไรพวกนี้อันนี้คือตัวอย่างว่าถ้าเราจะค้นเราก็จะใช้คำศัพท์ชื่อว่า l e g a l i z a t i o n search ก็คือใช้ชื่อกฎหมายเข้าไปค้นเลย ส่วนตัวนี้จะมี more option นะครับทางเลือกว่าตัวนี้เป็นค้นที่ไหนค้นในส่วน definition ว่าอะไรรายละเอียดในการคน้นมีให้เติมเยอะแยะเลยอันนี้คือในส่วนของการคน้นกฎหมายที่เป็น p r i m a r y s o u r c e เหมือนกันแต่วิธีการค้นที่แตกต่างกันส่วนตัวนี้จะเป็นกฎหมายใหม่ l a t e d เราก็คลิกเป็นเลตเนี่ยกฎใหม่ใหม่ที่เพิ่งออกมาปีสองพามีอะไรบ้างก็ไล่มาแล้วก็ View All แล้วก็ตรงนี้เลือกวันที่ได้อะอันนี้คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็น primary source primary source จากนั้น primary source ก็จะมี cases legislation เช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับในส่วนตรงนี้ concept legal concept legal concept Key legal concept ตัวนี้อันนี้ก็ใช้ง่ายใน Key legal concept อย่างเงี้ยสมมติว่าผมอยากจะดูหมวดของกฎหมายเป็นเรื่องๆเป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มๆพวกนี้เช่นผมอยากจะอยู่ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นทางอาญาผมก็คลิกเข้าไปคลาムตัวนี้ ในกลุ่มทางอาญาเนี่ยครับผมจะดูในเรื่องของอะไรเรื่องการลงโทษฉะนันการลงโทษผมก็คลิกไปที่กลุ่ม sentencing sentencing ผมก็คลิกไปที่ sentencing การลงโทษนั้นในการลงโทษผมก็จะแยกออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับ sentencing จะมีให้เลือก table content เนี่ยสมมติว่าเป็น sentencing เป็นเคสที่เกี่ยวข้อง แล้วก็มี legislation ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอันนี้คือแยกออกมาเป็น primary source แต่ละแบบแล้วก็ legislation ที่ไม่ไม่นานมาเนี้ครับที่คือ recent recent legislation อ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเนี้ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการกฎหมายที่เป็น primary source แล้วก็มีเป็นหัวข้อมา เช่นผมอยากจะดูในเรื่องของการลงโทษทางคดีอาญาในเรื่องของอคดีแพ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะใช้ในส่วนที่เรียกว่า key legal concept key legal concept ส่วนถัดมาครับในส่วนของ journals ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างก็เช็คว่าชื่อซ้ำกันไหมกับ w e s t law classic ตัวนี้ก็จะมีรายชื่อวารสารออกมาแต่ว่าในลักษณะแบบนี้สมมุติว่าคลิกชื่อวารสารเข้าไปนะครับในส่วนพวกนี้ก็คือมีข้อมูลอะไรบ้างมีคล้ายแปลว่าข้อมูลย้อนหลังเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะ search จาก journals เราก็คลิกปุ่ม journal search journal search แล้วก็คล้ายแต่ไม่เหมือนเช่น free text search ก็คือ must บ a ่านมีหนอะไรแบบนั้น ัาสวิต์อามีนาสวิตอามีนา์แบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวอย่างถัดมาตัวนี้คือไอตัวที่ใช้กับเวสลอ l ์คลาสสิกครับใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกัน same s e s t e n c e s a m มอะไรพวกนี้ใช้เสิร์ชได้เหมือนกันส่วนอีกอันนึง calendar ร์นเดนะครับตัวนี้คือข้อมูลใหม่ล่าสุดก็คือก e y o u อัปเด e จะมีตัวข้อมูลล่าสุด ว่าข้อมูลล่าสุดมีอะไรบ้างว่ามีเคสอะไรบ้างหรือเราดูว่าข้อมูลอะไรที่เพิ่งเข้ามาหรือ base of five year ก็ไอ five, five day ตัวนี้มีข้อมูลอะไรฉะนั้น current awareness เข้าใจง่ายๆคือ keep you updating ว่ามีข้อมูลอะไรที่มีการปรับหรือเพิ่มเข้ามาใหม่คือข้อมูลทางกฎหมายของอังกฤษเนี่ยแหละตัวนี้ก็คือมี X ตัวใหม่ๆ ส่วนถัดมาสุดท้ายครับเป็น legal terms legal terms คือ dictionary ที่นอกเหนือจาก black law แล้วเราสามารถใช้กับตรงนี้ได้ด้วยก็ค,คือคลิกเข้าไปครับในลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าในลักษณะแบบนี้เราก็ไปดูในส่วนของ legal ตงัวนี้ว่ามันมีในส่วนของ text พวกนี้แล้วก็ไป search ได้ อันนี้คือตัวอย่างเนี่ย search จากตรงนี้ครับแล้วก็ค้นเลยนี่ก็คือ dictionary แล้วเราก็คลิก search ไปสมมุติว่าผมคลิก r a e แล้ว search อันนี้ก็คือในส่วนของตัวเวลาเราค้นคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับเนื้อหาจะแตกต่างนิดนึงในส่วนผู้นี้อันนี้คือในส่วนของข้อมูลออกมา แล้วเราก็คลิกเข้าไปเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ครับปินเซฟคลายกันนะแต่ตำแหน่งของปุ่มไม่เหมือนกันแล้วก็ข้อมูลแตกต่างกันอันนี้มาจากสี่ประเทศก็คือมีอังกฤษสกอตแลนด์เวลแล้วก็นอ,นอนนร์ทไอร์แลนด์ก็คือไอร์แลนด์เหนือนี้ผมสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเวสต์ลอ u ์ยูเะ อ่าเวสต์ลอ e ์ยูเคเวสต์เนี่ยก็จะแบ่งออกไปเป็นหนึ่ง primary source นี่ครับ primary source ที่ primary source ก็จะมีกฎหมายรายลากักษณอักษรจีน legislation พระราชบัญญตัติอะไรต่างๆัวนี้แล้วก็ Cases ก็จะเป็นในเรื่องของที่เป็น primary source เหมือนกันฉะนั้น Law Report รยายงานคำพิพากษาเหมือนของเรามีดีการปรินเนี่ยครับ ก็คือเป็นรูปเล่มเหมือนกันค้นเคสใช้ตำแหน่งนี้เคสตามประเภทของสารตัวนี้แล้วก็หมายเลขคดีส่วนกอนตั้มเป็นในเรื่องของรายงานเรื่องของการเล็กค่าสินใหม่ทดแทนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายรายลักษนก็มีทั้ง primary source secondary source เหมือนกันที่มาของกฎหมายแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือมีชื่อกฎหมายมาตรงนี้แล้วก็กฎหมายที่อยู่ภายใต้ EU ตัวนี้จะเป็น journals แล้วก็ตัวนี้ keep e o u updating ก็คือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับฎหมายอังกฤษแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขอเ็าเรียกว่าคําศัพท์ทางกฎหมายคือ dictionary นั่นเองอเพราะนั้นเราก็จะเห็นความแตกต่างน,นะครับว่าสองอันเนี้มันมีบางส่วน <c oughs> ที่มันทับซ้อนกันแต่มีบางส่วนที่มันแยกคนกันอิสระเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ไม่มีเลยในส่วนของเ e สลองคล c l a s s ก็คือตัวนี้ ควอนตัมรีพอร์ตนะครับควอนตัมรีพอร์ตตัวนี้เราจะไม่มีไม่เห็นแต่นอกนั้นเราอาจจะเจอพวก e g i s l a t i o n ที่แยกออกมาเป็นชิ้นๆพวกนี้อาจจะมีแล้วก็ Cur r e n t นท์อเวอเนสิสเมกี้แนละ้วมีแต่ส่วนที่ไม่มีคือ Index ตัวน,นี้นะครับอเพราะนั้นอันนี้ก็เลยมีความแตกต่างกันระหว่างเว s t law uk กับเว s t law ที่เป็น Class i c นั่นเอง ตัวนี้มีคำถามได้ไ,ดไหมครับ <c oughs> มีคำถามเพิ่มไหมครับใด้มคีคำถามไหมครับมีไหมครับลองใช้ดูนะครับก็คือการใช้ไม่ยากคแต่ว่าเนื้อหามันรายละเอียดมันเยอะเฉยๆแล้วก็สองอันก็ มีความเหมือนที่แตกต่างไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากนั้นในส่วนวิธีคนนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้สองฐานแต่เนื้อหาเนี่ยจะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นคอมมอนลอเหมือนกันนะครับส่วนนี้วิทยากรเสียงแหบนะครับเสียงแหบแล้วครับอันนี้ยาวชั่วโมงหมดแล้วครับสองชั่วโมงกว่า เดี๋ยวให้วิดีโอการอบรมเดี๋ยวจะส่งส่งให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับเราก็จะมีแบบประเมินที่ต้องรบกวนทำแบบประเมินให้ทางห้องสมุดด้วยครับเดี๋ยวจะส่งไปพร้อมลิงก์ที่มีให้วิดีโอไปนะครับให้ช่วยทำแบบประเมินให้ด้วยถ้าท่นานไหนที่ยังไม่ทำนะครับ ไม,ไม่ไม่น่าจะมีคำถามถ้าถ้าไม่มีคำถามผมแนะนำวิทยากร,กรก็ขอบคุณนะครับทางห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับหวังว่าในวันนี้คงจะได้ประโยชน์จากฐานสองตัวก็คือ Westlaw Classic แล้วก็ Westlaw UK นะครับแล้วก็หวังว่าเทคนิคต่างๆที่นำไปใช้ในวันนี้ครับสามารถนำปรประยุกต์กับการทำวิจัยการทำ ในเรื่องของทีซิสต่างๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมใดๆก็สามารถฝากที่ห้องสมุดหรือว่าในส่วนของห้องสมุดก็อาจจะส่งตรงมาที่ผมก็ได้นะครับในส่วนนี้หรือถ้ามีคำถามเพิ่มเดี๋ยวผมทิ้งอีเมลไว้ให้นะครับเดี๋ยวมูชสักคูหนึ่ง ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนคำถามเพิ่มเติมหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามก็คือส่งไปที่อีเมลนี้นะครับว่ามีคำถามรายละเอียดตรงไหนหรือว่ามีข้อมูลเทคนิคอะไรบ้างในการที่จะคนได้มาซึ่งข้อมูลตรงนี้ jirabatadbook.co.th uh, นะครับ้ uh, วเราเจอกันใหม่ครับนี่ชัากอครับพอดีทางห้องสมุดขอ มันก็ซอฟต์เวิร์ดเมื่อกี้เนี้ยช่วยได้ได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับแต่ผมเขียนไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมล้างให้ดูใหม่พอดีทําไว้ต้งเลตุ้มเต้หมดเดี๋ยวผมผมแก้ไขแล้วก็ให้มันอ่านง่ายแล้วก็ส่งไปให้ใหม่แล้วกันนะครับครับเพราะว่าอัน,นอันนี้มันมันรวมสองอย่างด้วยกันระหว่างอันเนี้ยผมเขียนคอนเซปต์อะไรไว้เลตุ้มเต้ละเดี๋ยวผมส่งให้ใหม่ได้ได้แล้วผมส่งผ่านคุณวินัยไปนะครับครับ ครับได้ครับงั้นคุณวินัยสรุปเลยครับทีนี้ถ้าถ้าไม่มีคําถามแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเราทุกท่านนะครับแล้วก็วิทยากรนะครับถ้าเกิดมีคําถามก็ส่งมาตามส่งไปที่ห้องสมุดกับคุณชิรวัตรได้นะครับเพราะว่าคุณชิรวัตรสามารถตอบได้ทุกประเด็นอยู่แล้วครับงั้นไว้เราเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ